และก่อนที่เราจะเข้าไปฟัง Spoil Monarch Legacy of Monsters นะครับทุกคนสามารถเข้าไปดูเรื่องนี้ได้แบบฟรีๆที่ Apple Pass ที่ในตอนนี้เนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นดูฟรีในตอนแรกนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้7วันเพื่อดูต่อซีรีส์ที่เราชื่นชอบด้วยใครที่ชื่นชอบซีรีส์ดีๆก็อย่าลืมไปสนับสนุนพี่ Apple กันด้วยนะครับเรื่องราวของ Monarch Legacy จะถูกเล่าเรื่องคาบเกี่ยวระหว่างกอดซิลล่าในปี 2014 และคองสกอร์ไอแลนด์เพื่อความเต็มอิ่มของซีรีส์อย่าลืมไปทำการบ้านมาก่อนด้วยนะครับเกาะกะโหลกปี 1973 ศาสตราจารย์แลนด้าและทีมสำรวจกำลังหลบหนีจากการจู่โจมของสัตว์ประหลาดแมงมุมขาไม้ไผ่ก่อนที่เขาจะตัดสินใจทิ้งงานของเขาใส่กระเป๋าลงแม่น้ำโดยคิดว่าตัวเองนั้นจะต้องตายจากเหตุการณ์นี้แน่ๆแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพราะว่าปูยักษ์ได้โผล่เข้ามาขวางการโจมตีของเจ้าแมงมุมไว้จึงทำให้ในตอนนั้นสายตาของศาสตราจารย์ได้แต่เฝ้ามองงานของเขาค่อยๆจมลงไปในทะเลและเวลาก็ล่วงเลยผ่านมาจนถึงปี 2013 ชาวประมงรายหนึ่งได้เก็บกระเป๋าของศาสตราจารย์ไว้เผลอๆเก็บมันได้ในทะเลญี่ปุ่นในปีต่อมาหลังจากเกิดเหตุการณ์ก็อดซิลล่าถล่มซานฟรานซิสโกเคทลันดาได้กลับไปที่ญี่ปุ่นเพราะต้องไปจัดการเรื่องพินัยกรรมของคุณพ่อซึ่งที่นี่ก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะพากันตื่นตัวเรื่องการปรากฏตัวของก็อดซิลล่าไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งป้อมปืนหรือแม้แต่ป้ายอพยพเมื่อก็อดซิลล่าบุกเมืองเธอถึงต้องถามคนขับรถแท็กซี่ว่าดูเหมือนคนที่นี่จะตั้งใจรับมือกับสัตว์หลายมากกว่าคนที่ซานฟรานซิสโกอีกซึ่งดูเหมือนว่ามันจะจริงครับขณะที่ลุงคนขับแท็กซี่เนี่ยก็ยังมีพอดแคสต์เรื่องของสัตว์ประหลาดเป็นช่องส่วนตัวซะด้วยและไม่นานเคทก็มาถึงห้องเช่าเก่าๆซึ่งดูเหมือนจะเป็นห้องของคุณพ่อของเธอที่เสียชีวิตไปแล้วเธอไม่รู้ว่าพ่อของเธอเตรียมอะไรเซอร์ไพรส์ไว้ที่นี่และเมื่อเธอไขกุญแจห้องเข้าไปเธอก็ต้องตกใจครับเพราะที่นี่เนี่ยดันมีครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งอยู่พวกเขาเกือบแจ้งตำรวจในข้อหาบุกรุกจนเคทเนี่ยสับสนไปหมดเธอกำลังจะถามครอบครัวนี้ว่ามาทำอะไรในที่ห้องพ่อของเธอแต่ผู้หญิงวัยกลางคนได้ยิงคำถามนี้กับเธอซะก่อนว่านี่เป็นห้องของพวกเราต่างหากพวกเราอยู่มาตั้ง10 ปีแล้วเช้าแสดงว่าจะต้องมีเรื่องอะไรเข้าใจผิดกันแน่ๆพวกเขาเลยเปิดใจคุยกันครับโดยที่ฝ่ายเจ้าของห้องก็มีลูกชายที่มีชื่อว่าเคนทาโร่คอยพูดคุยกับเคทเป็นภาษาอังกฤษได้ใจความว่าคุณพ่อเนี่ยอาจจะมีบ้านเล็กบ้านน้อยไม่ครอบครัวของเคทก็ครอบครัวของเคนทาโร่ไม่รู้ว่าพ่อนอกใจใครก่อนเคทที่รับเรื่องนี้ไม่ได้นะครับเธอก็ผละออกจากห้องไปถ้าเกิดแม่เธอรู้เรื่องนี้เข้าคงจะต้องใจสลายแน่ๆแต่ฝั่งทางนี้เองก็ไม่ยอมให้เคทจากไปง่ายๆพวกเขาต้องการรู้เรื่องของสามีมากขึ้นไปอีกว่าเขาแอบไปมีชู้ที่อเมริกาใช่หรือไม่เคทที่ไม่ยอมรับก็บอกว่าพวกคุณอาจจะเป็นชู้ก็ได้โดยเหตุที่ตกลงกันไม่ได้นี่เองนะครับเคทกับเคนทาโร่ก็ร่วมมือกันเพื่อสืบหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ในระหว่างนั้นก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวซึ่งมันน่าจะมาจากการเคลื่อนตัวของเจ้าก็อดซิลล่าตัวยักษ์เคนทาโร่จึงพาเคทไปแอบอยู่ในหลุมหลบภัยของทางการโดยในระหว่างนั้นเหตุการณ์ PTSD ที่เคยเกิดขึ้นกับเธอมาแล้วในช่วงปี 2014 ที่ก็อดซิลล่าได้บุกซานฟรานซิสโกจนทำให้รถนักเรียนสีเหลืองที่เธอเป็นครูประจำสอนอยู่เนี่ยเกิดอุบัติเหตุล่วงลงสะพานไปมันทำร้ายจิตใจของเคทเป็นอย่างมากจนเธอเนี่ยเริ่มช็อกขึ้นมาแต่ก็ได้คุณแม่ของเคนทาโร่มาปลอบใจเมื่อเคทสงบลงนะครับเธอก็บอกว่าคุณพ่อเนี่ยไม่ได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอยู่ที่ซานฟรานซิสโกเมื่อเหตุการณ์สงบลงเคนทาโร่ก็พาเธอไปเจอกับห้องทำงานของคุณพ่อที่ดูลึกลับแบบสุดๆตัวของเขาเองไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณพ่อทำงานเกี่ยวกับอะไรแต่เคทก็สามารถสืบหาทุกอย่างได้จนเหมือนกับว่าตัวของเธอนั้นได้อาศัยอยู่กับคุณพ่อนานกว่าเขาซะอีกจึงทำให้เคนทาโร่แอบคิดในใจว่าเธออาจจะเป็นพี่สาวต่างแม่นั่นหมายความว่าครอบครัวของเขาจะต้องเป็นชู้เคทที่รู้จักตัวของคุณพ่อดีก็สามารถสืบหารหัสจนปลดตู้เซฟที่มีกระเป๋าใบเก่าๆเหม็นคละคลุ้งไปด้วยคาวปลาและสัญลักษณ์ผีเสื้อแปะอยู่มันก็ทำให้เธอคุ้นตามากว่าเธอเคยเจอสัญลักษณ์นี้ในช่วงที่มีสัตว์ยักษ์บุกซานฟรานซิสโกด้วยความสงสัยว่าพ่อตัวเองทำงานให้กับคนกลุ่มนี้หรือเปล่าเธอก็ขอร้องให้เคนทาโร่เปิดไฟล์เก่าๆที่เข้ารหัสนี้เคนทาโร่เองก็ทำไม่ได้นะครับแต่ว่าเขารู้จักคนที่มีความสามารถทางด้านนี้โดยเฉพาะนั่นก็คือเมย์เพื่อนสาวผิวสีที่ดูจะไม่ค่อยชอบหน้าไอ้เจ้าเคนทาโร่เพราะเคยทิ้งเธอไปแถมเธอยังแสดงอาการหึงนิดๆเมื่อเจอหน้าของเคทแต่ถ้าว่าเมื่อเมย์รู้ความจริงว่าสาวคนนี้ก็คือพี่สาวต่างแม่ท่าทีของเธอก็เปลี่ยนไปในทันทีครับเมย์บอกว่าข้อมูลพวกนี้น่าจะอายุราวๆยุค 70ถึงแม้จะถูกเข้ารหัสไว้โดยทางการทหารแต่ก็ใช่ว่าเทคโนโลยีปัจจุบันจะไม่สามารถแฮ็กได้ซึ่งในขณะที่มันใช้เวลาเจาะระบบอยู่นั้นเคทก็ได้เล่าความจริงเกี่ยวกับคุณพ่อของเธอให้กับเคนทาโร่ฟังว่าคุณพ่อไม่ได้ตายจากอุบัติเหตุที่สัตว์ประหลาดบุกซานฟรานซิสโกแต่ว่าเขาหายตัวไปอย่างลึกลับจากเครื่องบินที่ถูกพายุใต้ฝุ่นกลืนซึ่งฉันก็ไม่รู้ว่าพ่อกำลังทำอะไรอยู่กันแน่และในช่วงที่ไฟล์ของโมนาถูกเจาะระบบอยู่นั้นข้อมูลชุดนี้นะครับก็ถูกส่งเข้าไปในศูนย์บัญชาการใหญ่ของโมนาและพวกเขาก็อยากรู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนเจาะเข้าไฟล์ลับของพวกเขา และข้างในไฟล์นี้นะครับก็เต็มไปด้วยข้อมูลแปลกๆที่เมย์และเคนทาโร่และเคนไม่คุ้นหน้าจนกระทั่งมีรูปหนึ่งที่เตะตาเป็นรูปที่คุ้นหน้ามีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ในหลุมที่มีลักษณะคล้ายกับรอยเท้าและผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนกับคุณย่าของเธอเหลือเกินหลังจากนั้นนะครับตัวของซีรีส์ก็จะพาเราย้อนกลับไปในปี 1959 ในคาซัคสถานที่นี่เองดร.เคโกะนำทีมสำรวจหาสัตว์ลึกลับพร้อมกับแฟนหนุ่มอย่างบิลและผู้ดูแลความปลอดภัยอย่างลีพวกเขาก็สามารถจับสัญญาณการแผ่รังสีของนิวเคลียร์ที่มาจากโรงงานล้างโดยที่นี่เองพวกเขาได้พบกับเด็กหนุ่มพรานป่าที่ออกมาหายิงกระต่ายไปเลี้ยงครอบครัวดร.เคโกะก็พยายามอธิบายให้เด็กเข้าใจว่าถ้านายกินพวกมันร่างกายนายจะเกิดการสะสมของรังสีและพากันตายทั้งบ้านแต่เด็กคนนี้ได้ทำหน้าเย่เก๋และบอกว่านี่มันเป็นเรื่องแหกตาชัดๆที่นี่ไม่มีรังสีอะไรหรอกพวกเขาสร้างข่าวลวงเพื่อกันพวกนักวิทยาศาสตร์อย่างคุณไม่ให้เข้ามาจุนจานถ้าไม่เชื่อก็ตามผมมาในช่วงแรกทีมสำรวจของดร.เคโกะก็งงๆครับแต่เมื่อพวกเขาตามเด็กหนุ่มไปจนถึงโรงงานนิวเคลียร์ล้างก็ต้องพบกับความจริงเมื่อเครื่องจับรังสีเนี่ยไม่สามารถอ่านค่าได้เลยแสดงว่าพื้นที่นี้ปลอดภัยจากรังสีและมันยิ่งแปลกประหลาดเข้าไปอีกเมื่อพวกเขาก็ไปสำรวจจนถึงพื้นที่โรงงานล้างค่ารังสีก็ไม่ขึ้นแม้แต่ติ๊กเดียวจนลีเนี่ยถึงกับหัวเราะว่าไอตัวบ้าอะไรก็ตามที่อาศัยอยู่ของล่างมันคงจะแดกรังสีพวกนี้จนหมดแล้วก็มังก็ยังไงล่ะของแซบพอพูดจบนะครับพวกเขาทุกคนก็เริ่มจัดการที่จะวางระเบิดไปตามจุดต่างๆทั่วอาคารเพื่อหาว่าข้างใต้โรงงานล้างนี้มีโพรงซึ่งอาจจะเป็นที่อาศัยของสัตว์ประหลาดหรือเปล่าจนเมื่อการจุดระเบิดเริ่มขึ้นค่าสัญญาณสะท้อนใต้โลกก็บ่งชี้ว่าด้านล่างโรงงานล้างแห่งนี้ได้มีโพรงขนาดยักษ์ซ่อนอยู่และเพื่อเป็นการให้แน่ใจพวกเขาก็รีบลงไปสำรวจทันทีอันแน่ข้างล่างนี้มีไข่มูโต้เต็มไปหมดแต่อย่าเพิ่งจำสับสนว่าเป็นมูโต้ในปี 2014 นะครับเพราะคำว่ามูโต้มันแปลเป็นภาษาไทยว่าสัตว์ยักษ์ที่ไม่อาจระบุชนิดได้พวกเขาจึงเรียกว่ามูโต้สายพันธุ์ใหม่ซึ่งเคสยืนยันว่าหากพวกเราอยากจะรู้ว่าพวกมันเป็นสายพันธุ์อะไรจะต้องรีบลงไปตรวจสอบก่อนที่มันจะฟัดท่ามกลางการคัดค้านของบิลที่กล่าวว่านี่เป็นความคิดที่แย่ที่สุดใครจะไปรู้ว่ามันจะฟักขึ้นมาตอนไหนซึ่งลีก็เห็นด้วยแต่ว่าคนที่เป็นหัวหน้าในหน่วยนี้คือเคโกะเมื่อเธอสั่งแล้วทุกคนก็ต้องทำตามพวกเขาใช้เชือกย่อนตัวลงไปข้างล่างง่ายๆโดยที่มีบิลคอยเฝ้าต้นทางอยู่ด้านบนได้ให้ลีคอยรักษาความปลอดภัยในขณะที่เคโกะนั้นเข้าตรวจสอบไข่ของมูโต้เธอก็รู้ว่าสายพันธุ์ของมันน่าจะเป็นจำพวกแมลงเธอจึงหยิบเอาเครื่องมือเพื่อจะมาเก็บตัวอย่างแต่แล้วก็ดันเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นอีกครั้งจนทำให้ไข่ใบหนึ่งเกิดฟักขึ้นมาอย่างฉับพลันแต่มันก็ส่งผลให้ไข่ใบอื่นๆได้ฟักตามมาแบบติดๆเหตุการณ์นี้ก็ทำให้เคโกะและลีต้องรีบปีนเชือกหนีขึ้นไปในทันทีโดยที่ไอ้พวกแมลงยักษ์เองก็ไล่เขมือบพวกเขาแบบกระชันชิดจนทำให้ขาของเคโกะโดนมันกระชากลงไปเปิดโอกาสให้แมลงอื่นๆได้กระซวกขึ้นมาตามครับเลยทำให้น้ำหนักทางฝั่งเคโกะเนี่ยมากเกินกว่าที่บิลอยู่ด้านบนนั้นจะดึงขึ้นมาไหวส่วนลีก็พยายามใช้ปืนยิงพวกมันเพื่อช่วยเหลือเคโกะให้เป็นอิสระแต่พวกแมลงที่มีมากเกินไปก็ทำให้บิลนั้นไม่สามารถที่กำจัดมันได้หมดจนในท้ายที่สุดแล้วร่างของเคโกะก็ล่วงลงไปพร้อมกับฝูงแมลงอยู่ด้านล่างและเรื่องราวของ Monarch Legacy ในตอนแรกก็จบไว้เพียงเท่านี้และในตอนนี้เรื่องราวจะถูกตัดมาที่มะนิลาปี 1952 ประเทศฟิลิปปินส์ที่จะย้อนไปในตอนที่รีชอนั้นได้รับใช้ชาติแต่ด้วยการประพฤติผิดทางระเบียบวินัยเผลอไปต่อยเพื่อนทหารเขาจึงทำให้เขาโดนลงโทษจากผู้บังคับบัญชาการให้ไปทำหน้าที่พิเศษคุ้มภัยนักวิทยาศาสตร์ซึ่งคนเก่าที่ทำหน้าที่นี้ได้หายตัวไปอย่างปริศนาผู้บังคับการเลยอยากจะให้ลีไปอารักขาสืบหาและนำข้อมูลทั้งหมดมารายงานเขาซึ่งคำสั่งนี้ก็มีผลบังคับใช้ในทันทีลีได้เดินทางไปยังเกาะมินดาเนาเพื่อตามหานักวิทยาศาสตร์ที่ว่าโดยทีแรกเขาคิดว่าจะต้องเป็นชายแก่ลงพุงหนวดเฟิร์มแต่ที่ไหนได้นี่กลับกลายเป็นสาวนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นสุดน่ารักที่มีชื่อว่าเคโกะมิอุระแถมเธอยังปากแซบอีกด้วยก่อนที่เธอจะพาลีขับรถจี๊ปล่องไปตามเขาผ่านถนนที่ขรุขระแต่เธอก็เหยียบสมิธใหม่จนลีเนี่ยอดเป็นห่วงไม่ได้คือว่าผมมาคุ้มกันคุณนะครับถ้าคุณตายไปจากรถแหกโค้งแล้วผมจะทำยังไงอ่ะแต่เธอก็ปลอบใจเขาว่าไม่ต้องห่วงไปเพราะเธอได้ชินกับถนนแถวนี้แล้วพร้อมกับยิงคำถามว่าเขารู้เรื่องไหมว่าทำไมถึงมาทำภารกิจอารักขาเขาก็ตอบว่าน่าจะเกี่ยวกับเครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซียแต่ดร.เคโกะบอกว่าไม่ใช่แต่มันคือสารกัมมันตภาพรังสีต่างหากและก็นะมันไม่ใช่ฝีมือของรัสเซียอ้าวถ้าอย่างนั้นมันเป็นฝีมือใครล่ะครับก็นั่นแหละนักวิทยาศาสตร์อย่างฉันเลยต้องมาตรวจสอบนี่ไง เมื่อรู้ภารกิจแล้วพวกเขาก็เตรียมข้าวของลงไปตรวจสอบในป่าโดยมีทั้งเครื่องตรวจจับอากาศและเครื่องอ่างค่ารังสีด้วยในระหว่างนั้นก็มีคนบ้าโผล่ออกมาจากป่าพร้อมกับกล้องถ่ายวิดีโอซึ่งลีก็เกือบจะยิงเขาตายถ้าไม่ใช่เพราะหมอนี่รีบแนะนำตัวเองว่าเขาก็เป็นคนอเมริกันเหมือนกันแถมฉันยังเคยเป็นอดีตทหารเรือด้วยชื่อของฉันคือวิลเลียมแลนดาเป็นนักสัตว์วิทยาปรัมปราลีถึงกับเกือบหลุดขำว่ามันมีด้วยวะสาขาเนี้ยเคโกะเลยบอกว่าเขาศึกษาเรื่องราวของสัตว์ที่มันไม่มีอยู่จริงแถมยิ่งไปกว่านั้นเขายังเดาถูกด้วยว่าดร.เคโกะกำลังตามอะไรมันคือรังสีใช่ไหมถ้าใช่แสดงว่าพวกเรากำลังตามหาเรื่องเดียวกันอยู่ผมว่าทำไมพวกเราไม่มาร่วมมือกันล่ะดร.แลนดาก็ได้บอกให้ทุกคนเรียกเขาว่าบิลลี่และกล่าวว่ารังสีที่คุณตามหามันอาจจะเป็นร่องรอยของมังกรพ่นไฟที่พวกชาวบ้านแถวนี้เขาพูดกันลีได้ยินอย่างนั้นก็เริ่มขำมาเองนี่นายกำลังมองหามังกรพ่นไฟเหรอนี่โคตรจะเพ้อเจ้อเลยพอลีพูดจบนะครับเขาก็ไล่ให้ดร.แลนดาเนี่ยไปไกลๆซะเพราะเขากำลังขวางทางปฏิบัติการทางทหารอยู่แต่ดร.เคโกะไม่เห็นด้วยเธอต้องการข้อมูลทั้งหมดเท่าที่จะหาได้ให้เขาเดินทางไปกับเราน่าจะดีกว่าแต่ลีที่ได้รับคำสั่งมาให้ปกป้องคุณเพียงคนเดียวหากมีคนอื่นเข้ามาด้วยก็จะถือว่าเขาขัดคำสั่งดร.เคโกะก็เริ่มรำคาญว่ามันจะอะไรกันนักกันหนาถ้าอย่างนั้นฉันก็ขอปลดคุณจะได้ไม่ต้องลำบากมาดูแลผู้หญิงอย่างฉันอีกพอเธอพูดจบนะครับลีก็จะนำเอาเรื่องนี้ไปรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาของเขาได้ทราบก่อนจะตัดสินใจขับรถจี๊ปจากไปทิ้งให้บิลลี่และเคโกะออกสำรวจเรื่องราวปริศนาบนเกาะแห่งนี้ต่อซึ่งเขาก็ได้โชว์แผนที่ที่มีแสงประหลาดเหมือนกับไฟของมังกรอยู่บนฟ้าให้กับดร.เคโกะดูเมื่อเธอเห็นก็ต้องอึ้งเพราะมันคล้ายคลึงกับเส้นทางของสารกัมมันตรังสีที่เธอได้มาจากนั้นบิลลี่ก็พาเคโกะเข้าไปตรวจสอบลึกในป่าเขาก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่พบเห็นเพราะมันคือซากเรือลอตันที่มาเกยตื้นอยู่บนภูเขาซึ่งเรือลำนี้คือเรือที่ออกรบในช่วงเพิร์ลฮาร์เบอร์ซึ่งนั่นก็ตั้งแต่ปี 1943 แล้วแถมที่ตรงนี้ยังห่างจากเพิร์ลฮาร์เบอร์ตั้ง 8,000 โลมันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เรือจะมาถึงที่นี่ดร.เคโกะยิงคำถามทำให้บิลลี่ต้องบอกว่าถ้าอยากรู้ความจริงเราก็ต้องไปหาคำตอบด้านในเรือก่อนที่เขาจะเดินเข้าไปในแบบท่าทางเหมือนกับว่าเขารู้จักเรือลำนี้ดีส่วนดร.เคโกะเองนั้นก็ไม่อยากจะเข้ามาหรอกครับเพราะว่ามันมืดและน่ากลัวมากจนกระทั่งตัวของเธอไปพบว่าบิลลี่นั้นได้ไปพบเข้ากับกองทหารกล่องหนึ่งซึ่งเขียนชื่อว่าแลนดาเธอจึงรู้ว่าบิลลี่เคยอาศัยอยู่บนเรือลำนี้บิลลี่ก็ยอมรับนะครับว่าเขาเคยเป็นทหารประจำอยู่บนเรือลอตันในช่วงที่เกิดสงครามเพิร์ลฮาร์เบอร์เรือลำนี้ถูกลากมาในทีแรกพวกเขานึกว่าเป็นฝีมือเรือดำน้ำของฝ่ายญี่ปุ่นแต่ทว่ามันไม่ใช่มันกลับเป็นตัวอะไรที่ใหญ่กว่ามากเหตุการณ์นั้นทำให้พวกเพื่อนๆของผมบนเรือลำนี้เสียชีวิตทั้งหมดยกเว้นแต่ผมคนเดียวที่รอดมาได้ทางฝั่งของลีเองที่กำลังขับรถจิ๊บกลับเขาก็บ่นในใจว่านักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องแต่แล้วเมื่อเขาเห็นปรากฏการณ์บนท้องฟ้าที่มีสารกัมมันตรังสีแผ่ขยายไปทั่วลีจึงตัดสินใจรีบนำเรื่องนี้กลับไปบอกกับดร.เคโกะซึ่งในตอนนั้นเธอกับบิลลี่ก็กำลังจะออกจากเรือแล้วแต่พวกเขากลับพบกับอะไรที่น่าสยดสยองเพราะมันคือซากมนุษย์ที่ถูกทำเป็นดักแด้โดยใช้เหมือกที่มีลักษณะคล้ายกับสารคงสภาพเพื่อให้ศพนั้นยังสดอยู่บิลลี่คิดว่าพวกเราไม่ควรจะอยู่ที่นี่นานมีอะไรบางอย่างอยู่บนเรือลำนี้ซึ่งดูเหมือนว่าตัวของมันกำลังจ้องมองพวกเขาแบบสดๆร้อนๆและแล้วการจู่โจมของสัตว์ลึกลับก็เริ่มขึ้นเมื่อกรงเล็บขนาดยักษ์ของมันพุ่งทะลุผ่านซากเรืออย่างง่ายดายจึงทำให้บิลลี่ที่กำลังหลบหนีผ่านทางแคบๆนั้นถูกเศษเหล็กล่วงหล่นลงมาทับขณะเดียวกันที่ดร.เคโกะก็พยายามอย่างสุดกำลังที่จะช่วยเหลือเขาแต่เธอเป็นผู้หญิงไม่มีเรี่ยวแรงพอโชคดีที่ในตอนนั้นลีได้เข้ามาช่วยเหลือบิลลี่ได้ทันทั้ง3คนจึงรีบพากันวิ่งออกไปข้างนอกโดยที่ในตอนนั้นดูเหมือนว่าบางสิ่งบางอย่างกำลังพยายามงัดเรือทั้งลำให้คว่ำและทั้ง3คนก็ต้องตกตะลึงครับเมื่อมันเป็นฝีมือของสัตว์หลายที่มีร่างกายขนาดยักษ์เหมือนกระพือปีกเพื่อพยายามจู่โจมพวกเขาจนทำให้ลีเนี่ยถึงกับต้องรีบอุทานออกมาว่าแม่เจ้ามีมังกรตัวเท่าควายจริงด้วยทางฝั่งของโตเกียวปี 2015เคนทาโร่ก็กำลังสับสนหนักในเรื่องของพ่อของเขาที่กล้าทำสิ่งเลวร้ายอย่างการนอกใจคุณแม่ความอัดอั้นในใจทำให้เคนทาโร่ไประบายมันออกมาณที่ห้องทำงานเก่าของคุณพ่อจนทำให้ตัวของเขานั้นเผลอไปเจอกับไฟล์ข้อมูลลับที่อยู่ในชั้นเอกสารมันคงอาจจะเป็นเอกสารธรรมดาทำไมใช่เพราะมันมีเครื่องหมายผีเสื้อเขาจึงนำเอกสารนี้กลับไปให้กับเมย์เพื่อขอให้เธอตรวจสอบมันเพิ่มเติมแต่เมย์นี่ก็ปฏิเสธครับเพราะตอนนี้เธอยังไม่ว่างเธอไล่ให้เขากลับบ้านไปแล้วพรุ่งนี้จะติดต่อหา ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าตัวของเมย์เองก็กำลังสนใจสิ่งที่เธอค้นพบในไฟล์เอกสารเก่าที่เธอเพิ่งเจาะรหัสไปเมื่อครั้งที่แล้วทางฝั่งของเคทเองที่กำลังตีตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับบ้านที่ซานฟรานซิสโกแต่เธอก็ต้องพบกับชายลึกลับที่มาถามหาไฟล์ที่เคทได้ไปก่อนหน้านี้เขาต้องการมันคืนและหากเธอไม่ร่วมมือแล้วก็จะมีสิ่งเลวร้ายตามมาอย่างแน่นอนเคทขัดขืนด้วยการปาโทรศัพท์ใส่หน้าของเขาแล้วพยายามวิ่งหนีแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกผู้หญิงลึกลับคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นพวกเดียวกันกับชายเมื่อกี้เข้าจับกุมเธอขึ้นรถไปเคทกลัวมากพยายามขอร้องให้พวกเขาปล่อยตัวเธอแต่เจ้าชายแปลกหน้าใส่แว่นดันใช้ถุงคลุมหัวเธอซะงั้นสิ่งนี้นะครับเลยทำให้อาการทางจิตอย่าง PTSD ของเธอกำเริบขึ้นมาอย่างรุนแรงเคทอาละวาดจนเท้าของเธอเผลอไปโดนพวงมาลัยรถจนทำให้รถทั้งคันพลิกคว่ำเมื่อเธอหนีออกมาได้ก็ไม่รู้ว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากใครขนาดไปฟ้องตำรวจก็ไม่เชื่อเธอจึงคิดจะไปขอความช่วยเหลือจากเมย์ส่วนเคนทาโร่เองที่เดินทางมาจนถึงบ้านก็พบกับคุณแม่กำลังดูรูปคุณพ่อและอาลัยอาวรณ์เขาในการจากไปจนเคนทาโร่เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่แล้วแม่ต้องโกรธพ่อต่างหากก็เลยทำให้สองแม่ลูกจัดการฉีกรูปคุณพ่อจนหมดอัลบั้มในตอนนั้นเองนะครับเคนทาโร่ก็เผลอไปเห็นรูปของลีเขาจึงถามกับคุณแม่ว่านี่ใครเหรอคุณแม่ก็ตอบว่าเขาเป็นเพื่อนของคุณปู่เคยรบด้วยกันที่สงครามเวียดนามเมื่อคุณปู่ตายคุณลุงลีจึงเลี้ยงดูคุณพ่อแทนซึ่งเคนทาโร่ก็บอกว่ามันแปลกมากทั้งสองคนสนิทกันขนาดนั้นแต่คุณพ่อไม่เคยพูดถึงคุณลุงลีเลยแต่แล้วในจังหวะนั้นเองไอ้เจ้าบุคคลลึกลับที่อ้างว่าพวกเขามาจากหน่วยงานรัฐบาลกลางก็มาขอค้นบ้านเพื่อถามหาสิ่งที่เคนทาโร่ขโมยไปจากพวกเขาแต่แม่ของเคนทาโร่นั้นดูเหมือนว่าจะไหวตัวทันเธอหยิบรูปของลุงลียัดไปที่มือของลูกชายและส่งซิกให้เขาหนีไปทางหน้าต่างโดยในระหว่างนั้นชายแปลกหน้าที่ใส่แว่นก็เดินสำรวจไปรอบๆบ้านจนเขาพบกับรูปของคุณพ่อเคนทาโร่พี่แกเนี่ยถึงกับต้องรีบอุทานออกมาว่านี่มันชิบหายแล้วเว้ยโดยกว่าจะรู้ตัวตอนนี้มันก็สายเกินไปแล้วครับเพราะว่าเคนทาโร่ได้เพ่นแนบไปเรียบร้อยเขาพยายามติดต่อหาเมย์ซึ่งในตอนนั้นเธอก็ส่งรูปอิโมจิเป็นรูปราเมงซึ่งหมายความว่าเธอรอเขาอยู่ณที่ร้านเดิมเมื่อเคนทาโร่ไปถึงก็พบว่าเมย์เนี่ยได้อยู่กับเคทและพวกเธอทั้งสองคนกำลังหาทางหลบหนีออกจากญี่ปุ่นเพราะดูเหมือนว่าในตอนนี้ห้องของเมย์นั้นได้ถูกลื้อค้นและนำไฟล์กลับไปจากพวกหน่วยงานลับหรืออะไรสักอย่างฉันไม่อยากโดนฆ่าปิดปากตายไปอย่างเงียบๆหรอกนะแต่ว่าเธอจะหนีไปที่ไหนได้เพราะถ้าพวกนั้นเป็นหน่วยงานลับจริงพวกเขาก็จะต้องหาเธอจนเจอแล้วจะให้ทำยังไงล่ะเคนทาโร่เสนอว่าเขามีทางเลือกและรู้แล้วว่าจะต้องไปที่ไหนเขาพาเมย์และเคทเดินทางไปยังบ้านพักคนชราเพื่อตามหาลีชอซึ่งคนดูแลที่นั่นก็บอกว่าเขาเป็นผู้พันพวกคุณมาหาผู้พันใช่ไหมนั่นแหละครับก็ทำให้พวกเขาทั้ง3คนได้พบกับลีที่ในตอนนี้เขาอยู่ในวัยชราแถมพี่แกก็ยังมีท่าทางเหมือนจะรู้ว่าสักวันเรื่องนี้จะต้องมาถึงลูกชายของฮิโรชิเขาพาทั้ง3คนออกไปเดินเปิดใจคุยกันที่ด้านนอกและถามว่าอยากให้ฉันช่วยอะไรเคนทาโร่ก็รีบถามว่าพ่อของผมเกิดอะไรขึ้นกับเขาลีจึงจัดการใช้มีดแต่งกิ่งไม้ตัดเอาเครื่องติดตามที่อยู่ตรงข้อเท้าเขาออกและยิงคำถามกับพวกเด็กๆว่าพวกนายอยากจะไปหาคำตอบกับฉันหรือโดนโมนาดจับขังอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลือกเอาวินาทีนั้นเมย์ก็รู้ตัวทันทีว่าพวกเขาทั้งหมดถูกเฝ้ามองและที่นี่ไม่ใช่สถานที่พักคนชราธรรมดาเพราะมันคือหน่วยงานของโมนาดที่เอาไว้กักขังอดีตราชการระดับสูงหลังจากที่ลีทิ้งให้พวกเขาได้ตัดสินใจเพราะตอนนี้มีเวลาไม่ถึง1นาทีแล้วอยากทำอะไรก็ต้องรีบทำก่อนที่พวกนั้นมันจะรู้เรื่องแต่ดูเหมือนว่าพวกของเคทจะใช้เวลามากไปหน่อยจนสัญญาณเตือนภัยได้ดังขึ้นจึงทำให้ทั้งหมดไม่มีทางเลือกอะไรนอกจากจะวิ่งขึ้นไปยังรถตู้และพยายามที่จะซิ่งหนีโดยฝีมือการขับรถของลีเนี่ยก็เรียกได้ว่าเก่งพอที่จะเข้าทีมของดอมจากเดอะฟาสต์ได้เลยนะครับเพราะพี่แกเล่นชนแหลกแหกไม่เกรงใจบ้านข้างๆเลยทีเดียวหลังจากนั้นเขาก็พาทุกๆคนขับรถข้ามทะเลเพื่อมุ่งหน้าไปยังเกาหลีท่ามกลางคำถามของเคนทาโร่ที่ถามลีว่าคุณจะพาพวกเราไปพบกับพ่อได้ยังไงแต่ลีก็ไม่ได้บอกอะไรมากนะครับเขาบอกเพียงแค่ว่าเขามีวิธีที่จะสืบจากปริศนาที่พวกนายหามาให้ฉันเจอนี่แหละหากฮิโรชิทิ้งของพวกนี้ไว้แสดงว่าเขาจะต้องเจออะไรแน่นอนมีได้จัดการใช้โน้ตบุ๊กของเธอเข้า Google เพื่อไปเช็คแผนทางที่จุดของมันทั้งหมดชี้ไปที่阿拉斯加ซึ่งแน่นอนว่าที่นั่นจะต้องมีอะไรที่เกี่ยวกับอสูรกายลีได้หยิบโน้ตบุ๊กที่มีรูปเท้าของสัตว์ยักษ์พร้อมกับคุณยาของเคทเธอเลยยิงคำถามใส่ลีว่าพวกคุณรู้อยู่แล้วว่ามีพวกมันมาตั้งแต่ปี 90 ทำไมถึงไม่บอกพวกเราเขาก็บอกว่านั่นแหละงานที่ฉันทำกับพวกรุ่นปู่รุ่นย่าชาวโมนาดมีปฏิทานอย่างนั้นเพียงแต่ว่าสมัยนี้องค์กรมันเปลี่ยนไปด้วยคนเลวแต่เคทก็ไม่ฟังนะครับเธอเอาแต่โวยวายว่าถ้าเกิดพวกเรารู้เรื่องนี้ก่อนแล้วก็มันอาจจะพอมีทางที่จะหยุดก็อดซิลล่าไม่ให้มันขึ้นมาใช้ฝั่งซานฟรานซิสโกได้ หลีก็ขำนะครับเธอคิดว่าตัวมันขนาดนั้นจะมีอะไรหยุดมันได้เหรอหลังจากนั้นนะครับหลีก็ตัดสินใจที่จะทิ้งข้าวของส่วนตัวของฮิโรชิเพื่อทำลายหลักฐานไว้ให้พวกโมนาดสามารถสืบเรื่องนี้ต่อมาได้และบอกกับพวกเด็กๆว่าพวกเราจะไปที่เกาหลีต่อแต่เคนทาโร่ไม่อยากไปเกาหลีครับเขาอยากไป阿拉斯加พ่อของเขาอยู่ที่นั่นซึ่งหลีเองก็ไม่ค่อยชอบใจครับเอาเป็นว่าถ้าพวกนายไม่เชื่อใจฉันถึงเกาหลีแล้วอยากจะทำอะไรต่อก็เชิญได้ตามสบายเคนทาโร่ที่พูดไม่ออกเพราะไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนสุดท้ายก็เลยยอมตามคุณปู่หลีจนกระทั่งพวกเขาไปถึงเขตโพฮังของเกาหลีใต้ที่นี่เองก็มีการตรวจคนเข้าเมืองในแบบฉบับที่เข้มสุดๆหลีพยายามเล่นตามน้ำและแซงเล่นละครเหมือนกับว่าตัวเองนั้นได้ถูกศุลกากรจับตัวไปสอบสวนและกักขังไว้เพราะเกรงว่าพวกเขานั้นเป็นผู้ก่อการร้ายแต่ที่ไหนได้นี่กลับเป็นแผนการลักลอบเข้าเมืองที่หลีและอดีตทหารคนสนิทที่มีชื่อว่าดูโฮได้แอบร่วมมือกันอย่างลับๆโดยพวกเขาก็บอกให้พวกเด็กๆรีบขึ้นรถเพื่อพาไปยังจุดมุ่งหมายต่อไปนั่นก็คือเครื่องบินโคตรเก่าปุโรทังที่ดูจากสภาพแล้วน่าจะขึ้นบินแล้วก็ล่วงในทันทีนี่ตกลงพวกเราจะต้องขึ้นในเศษเหล็กขึ้นสนิมไปจนถึง阿拉斯加เลยเหรอหลังจากนั้นหลายชั่วโมงผ่านไปทุกคนที่อยู่บนเครื่องบินก็เริ่มยิงคำถามกับปู่ลีโดยเฉพาะเคนทาโร่ที่อยากรู้เรื่องราวการทำงานของคุณพ่อว่าเขาเอาแต่ไล่ล่าสัตว์ประหลาดจริงเหรอลีก็เล่าให้ฟังว่าในยุคของเขาเนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานก็ไม่มีทางที่จะได้รับอนุญาตออกไปตรวจสอบอะไรแต่สำหรับฮิโรชิเมื่อเขาอยากรู้บุ้มเขาออกไปลุยเลยจนกระทั่งถึงเวลาที่เมย์ได้ชี้จุดพิกัดที่เครื่องบินของฮิโรชิผ่านพวกเขาก็ได้จุดมุ่งหมายในการลงจอดได้ทันทีซึ่งมันก็ออกจากทุลักทุเลนิดหน่อยเพราะเครื่องบินเนี่ยก็เก่าแล้วแถมสภาพอากาศที่阿拉斯加ก็โหดน่าดูจนทำให้เมย์ที่กลัวความสูงเนี่ยถึงกับร้องไม่ออกโชคดีที่ลีเนี่ยมีชั่วโมงการบินเยอะมากเขาจึงสามารถพาเครื่องบินโปรโตไทป์คันนี้ลงจอดบนพื้นหิมะได้อย่างปลอดภัยหลังจากนั้นนะครับพวกเขาทั้งหมดทั้ง5คนก็เดินสำรวจไปยังพื้นที่ต่างๆและพบกับซากเครื่องบิน747ซึ่งเป็นลำเดียวกันที่ฮิโรชิได้บินออกจากชิคาโกหลังวัน G-Day ได้5วันเป็นครั้งสุดท้ายที่ทุกคนเห็นเขาและกล่าวว่าฮิโรชิได้จากโลกใบนี้ไปแล้วเคทที่ทำใจดีสู้เสือเพราะอีกใจหนึ่งเธอก็หวังให้พ่อรอดแต่อีกใจหนึ่งก็ไม่อยากทำใจว่าพ่อตายไปแล้วจริงๆเธอจึงไม่กล้าแม้จะออกค้นหาร่วมกับคนอื่นๆจนเคนทาโร่ได้ไปเจอกับซากของนักบินเขาอุ่นใจมากที่รายนี้ไม่ใช่พ่อของเขาแถมที่ไกลๆก็ยังมีเต็นท์เก่าๆอยู่ด้วยไม่รอช้านะครับทั้ง4คนเนี่ยได้เข้าไปตรวจสอบในเต็นท์และพบกับหลักฐานต่างๆที่ชี้ชัดว่าฮิโรชิยังคงมีชีวิตอยู่จนทำให้2พี่น้องเนี่ยต้องโผล่เข้ากอดกันด้วยความดีใจครับในตอนนั้นเองทางดูโฮก็รู้สึกถึงอะไรแปลกๆไม่ชอบมาพากลเมื่อเขาพบเห็นหมุดเครื่องบินถูกปักอยู่นั่นหมายความว่าเครื่องบินลำนี้มันไม่ได้ตกมันลงจอดได้อย่างปลอดภัยนี่หว่าแล้วอะไรที่ทำให้เครื่องบินเละขนาดนี้ได้ดูโฮรีบวิ่งไปหาคำตอบในทันทีก่อนที่เขาจะพบกับรอยเล็บของสัตว์ขนาดยักษ์แค่นั้นแหละดูโฮรีบตะโกนบอกให้ทุกคนวิ่งหนีกับเครื่องบินและเพ่นออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดพวกเขาก็ทำตามนั้นนะครับในขณะที่กำลังวิ่งไปหาเครื่องบินดูโฮก็สตาร์ทเครื่องติดเรียบร้อยและหันหัวไปทางพวกเขาแต่แล้วผืนน้ำแข็งก็ดันแยกทางออกเป็นรอยกว้างเผยเห็นไคจูขนาดยักษ์ที่มีเกราะปกคลุมไปทั่วร่างลักษณะของมันคล้ายกับตัวนิ่มยักษ์แถมยังสามารถที่จะพ่นไอเย็น-0 องศาจนแช่แข็งเครื่องยนต์ของเครื่องบินลามไปจนถึงตัวของดูโฮแข็งตายไปแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวส่วนคนที่เหลือก็ต้องมาคิดกันแล้วว่าพวกเขาจะเอาตัวรอดจากวิกฤตนี้ยังไงก่อนที่เรื่องราวจะตัดมาในช่วงของปี 1954 ครั้งให้ตายสิย้อนอีกแก2ปีหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ช้างบิลลี่ดร.เคโกะได้ตัวของลีนั้นได้เจอกับไคจูมังกรที่ฟิลิปปินส์เหตุการณ์นี้ก็ทำให้ลีได้เลื่อนยศขึ้นเป็นผู้บังคับบัญชาจนมีอำนาจทำให้เขาสามารถต่อรองหาทุนวิจัยให้กับพวกของเคโกะได้วันหนึ่งลีได้เชิญท่านนายพลมาพบกับโปรเจกต์สุดอลังการที่เขากับทีมของเคโกะนั้นเป็นคนค้นพบนั่นก็คือรอยเท้าของสัตว์ขนาดยักษ์ที่จะทำให้ท่านนายพลเนี่ยถึงกับต้องอึ้งและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเมื่อสีหน้าของท่านนายพลที่เห็นรอยเท้าแบบนั้นดูเหมือนว่าจะเกิดการลังตัวกลัวตายขึ้นฉันเลยอยากรู้จริงๆว่าสัตว์ที่ตัวขนาดนี้ทำไมถึงเดินเพ่นพ่านโดยที่ไม่มีใครเห็นได้ซึ่งคำถามนี้เนี่ยก็เป็นคำถามเดียวกันที่ตัวของลีและทีมงานโมนาดกำลังสืบหาเรื่องนี้อย่างเต็มที่ขาดเพียงแค่ว่าพวกเขาไม่มีแหล่งเงินทุนที่หนาพอคอยสนับสนุนท่านนายพลเนี่ยเลยพูดติดตลกว่าถ่ายรูปมันได้ก็คงจะดีจึงทำให้บิลลี่นึกไอเดียออกหากพวกเรามีพลูโทเนียม150ปอนด์ก็จะสามารถล่อมันออกมาได้เพราะพวกสัตว์ยักษ์พวกนี้มันกินรังสีเป็นอาหารแต่ของที่สำคัญต่อประเทศชาติขนาดนั้นจะเอามาแบบสุ่ม4สุ่ม5ได้ยังไงมันจะต้องเป็นภัยพิบัติระดับคุกคามประเทศได้จนลีต้องพูดเรียนให้ทราบว่านี่แหละครับท่านภัยพิบัติระดับหมอลำตัวมันขนาดนี้นั่นแสดงว่ามันล้างบางโลกของเราได้เลยทีเดียวจึงทำให้สุดท้ายแล้วท่านนายพลต้องเก็บเอาเรื่องนี้ไปคิดทิ้งให้ทั้ง3คนต้องยืนดีใจ ใจกันอยู่ที่ฐานที่พวกเขาเรียกว่าโมนาร์คส่วนเคโกะเองก็ปลื้มลีมากที่ทำเรื่องนี้สำเร็จเชิญเขาให้มาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรด้วยแต่ลีก็ถ่อมตัวนะครับเขาเป็นเพียงแค่ทหารถือปืนคุณคงไม่อยากได้ลิงที่ยิงปืนได้อยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์หรอกแต่เธอเนี่ยต้องการให้เขาอยู่กับทีมจริงๆสุดท้ายลีก็ไม่ปฏิเสธความน่ารักของเธอครับจากนั้นหลายวันต่อมาปฏิบัติการณที่เกาะปะการังบิกินี่ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อภูพันของเราต้องการจะเห็นตัวเจ้าสัตว์ประหลาดนั้นเป็นๆโดยการนำหัวรบบรรจุพูเดเนียมพร้อมระเบิดมาวางล่อตัวของมันกลางเกาะจึงทำให้เคโกะคิดว่าไอเดียนี้มันไม่เข้าท่าพวกเราต้องการที่จะเรียนรู้ไม่ใช่ทำลายมันจึงทำให้หลีต้องรีบไปง้อผู้พันว่าเขาอยากให้ผู้พันนั้นคิดใหม่อีกครั้งว่าการกระทำครั้งนี้มันจะส่งผลร้ายแรงขนาดไหนแต่ทางผู้พันเองก็รับคำสั่งจากเบื้องบนมาอีกทีว่าพวกเขาต้องการกำจัดสัตว์ประหลาดตัวนี้ให้หายไปจากโลกเพราะคุณบอกเองไม่ใช่เหรอว่าพวกมันคือภัยคุกคามระดับหมอลำจึงไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่หลีจะพูดต่อเขาเดินกลับมาด้วยความผิดหวังและเคโกะก็รู้สึกเสียใจมากที่เธอเป็นฝ่ายทำร้ายสัตว์ยักษ์โดยไม่ได้ตั้งใจแต่ดูเหมือนว่าปฏิบัติการครั้งนี้จะกินเวลามากกว่าที่คิดเพราะเกือบจะหมดวันแล้วแต่ก็ไม่มีวี่แววของอสูรตัวยักษ์จนทำให้ผู้พันเกือบจะยกเลิกปฏิบัติการซึ่งนั่นหมายถึงข่าวร้ายว่าพวกเขาจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพซึ่งมันก็คือเงินในการก่อตั้งโมนาร์คทางเคโกะเองก็พอใจนะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นอย่างน้อยเธอก็ไม่ต้องฆ่าพวกมันเพื่อหาเงินทวารเรดาร์ของทหารก็สามารถตรวจจับบางสิ่งบางอย่างที่ค่อยๆพุ่งทะยานมาจากใต้น้ำก่อนจะปรากฏคลิปอันบะหือมาทำให้บิลที่ถ่ายวิดีโออยู่ถึงกับช็อกนี่มันมีเกราะป้องกันตัวด้วยเหรอมันจะมีเกราะไปทำไมตัวมันขนาดนั้นไม่เห็นจะต้องกลัวอะไรเลยแต่เคโกะเนี่ยก็บอกว่าพวกมันจะต้องกลัวเราอย่างไงล่ะมันมีเกาะไว้เพื่อป้องกันเราไอ้เจ้าสัตว์ยักษ์ตัวนี้นะครับค่อยๆเดินเข้าไปใกล้กับจุดที่ตั้งของระเบิดพลูโตเนียมเพื่อหวังจะคลื่นมันลงท้องแต่ทันใดนั้นเองด้วยคำสั่งจุดระเบิดของผู้พันมันก็ทำให้เกิดแสงสว่างจ้าไปทั่วเกาะจนทำให้เคโกะที่พยายามจะวิ่งไปหยุดยั้งปฏิบัติการนี้ต้องสุดตัวลงร้องไห้ด้วยความผิดหวังในคืนเดียวกันนี้เองเคโกะเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเธอทำสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่บิลลี่ที่พยายามมาปลอบใจก็กล่าวกับเธอว่าเราทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วพอถึงแม้ว่าเธอจะไปห้ามปฏิบัติการได้ยังไงพวกเขาก็จะหาทางสังหารมันอยู่ดีแต่ว่าสิ่งหลายๆก็ยังคงมีสิ่งดีๆมาบ้างเมื่อลีมาบอกพวกเขาว่าทางผู้พันได้อนุมัติงบประมาณเกินกว่าที่เราขอไปไว้มากพวกเขาต้องการให้มีศูนย์ปฏิบัติการโมนาร์คอยู่ทั่วทั้งโลกเพื่อเฝ้าจับตาดูตัวอะไรก็ตามที่อยู่ข้างใต้นี้เคโกะที่ไม่อยากให้เหตุการณ์เดิมนี้เกิดขึ้นเธอก็บอกกับลีว่าถ้าเราเจออีกตัวหนึ่งเราจะเลือกที่จะไม่รายงานกลับไปยังนายพลได้หรือไม่ทีแรกลีก็อ้ำอึ้งนะครับเพราะไม่อยากปฏิบัติการอะไรที่มันนอกเหนือภารกิจเพราะกลัวว่าเขาจะถูกลงโทษเอาได้แต่ผู้บังคับบัญชาการก็ผู้บังคับบัญชาการเถอะเขาไม่ใช่สาวที่อยู่ตรงหน้าสุดท้ายลีก็ใจอ่อนและบอกว่าเขาจะยอมรายงานสิ่งใดก็ตามที่เคโกะนั้นอนุญาตให้เขารายงานทำให้เธอเนี่ยปลื้มใจในตัวของลีแบบสุดๆในอีกด้านหนึ่งของยูทาห์ปี 2015 ดร.บลันกำลังนั่งทำงานเพื่อเฝ้าสังเกตการค่ารังสีที่เกิดขึ้นใกล้กับสถานี 47 ที่เธอดูแลอยู่เธอจึงรีบแจ้งเรื่องนี้กลับไปยังฐานโมนาร์คโดยใส่หัวข้อไปว่านี่เป็นเรื่องด่วนที่อาจจะส่งผลกระทบร้ายแรงแก่มนุษย์เพราะว่าค่าที่เธอได้มารังสีมันพุ่งทะยานคล้ายกับก่อนวันเกิด G-Day ถ้าไม่อยากให้มีกอซิลลาบุกมาฆ่าคนเราจะต้องรีบหาวิธีรับมือกับเรื่องนี้โดยเจ้าหน้าที่อยู่ใกล้สถานีนี้ที่สุดก็ไม่ใช่ใครที่ไหนมันก็คือไอ้เจ้าทิมและสายลับสาวคู่กายที่มีชื่อว่าดูวอลทั้งสองคนก็กำลังแกะรอยฝ่ายเอกสารของฮิโรชิแต่ว่าพวกเขาไม่รู้อะไรเลยจึงจำเป็นจะต้องจับตัวลูกชายและลูกสาวและข้อมูลของผู้พันลีในทุกๆอย่างที่เขารู้เพราะนั่นมันหมายถึงความปลอดภัยของมนุษยชาติตัดกันมาหาทางด้านของกลุ่มรีชอเมเคสและเคนทาโร่ที่ดันตกอยู่ในสถานการณ์ซวยอย่างหนักเมื่อเจ้าไททันตุ่นเจาะน้ำแข็งได้เริ่มทำลายซากเครื่องบินเพื่อมองหาอะไรสักอย่างเคนทาโร่จึงอาศัยจังหวะนั้นกระโดดไปหยิบปืนยิงพุไฟเล็งไปที่หน้ามันหวังจะงัดมันสักหนึ่งดอกแต่ที่ไหนได้กระสุนดันปิวว่อนทำให้ตัวของไททันตุ่นยักษ์ถึงกับชะงักด้วยความงงวินาทีนั้นทุกคนก็รีบเพ่นหนีเข้าไปแอบอยู่ในถ้ำน้ำแข็งขนาดเล็กและพยายามอยู่ให้นิ่งที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะเจ้าไททันอาจจะตรวจจับการเคลื่อนไหวบนพื้นดินเมย์ที่กลัวจนทำอะไรไม่ถูกก็ทำให้เท้าของเธอล่วงลงไปยังน้ำแข็งที่มีความเย็นจัดครับเลยทำให้เท้าของเมย์ไม่สามารถที่จะเดินได้แบบปกติและหากปล่อยไว้ต่อไปก็อาจจะเป็นไฮโปโทเมียซึ่งอาจจะอันตรายถึงชีวิตเลยทำให้เมย์หัวเสียมากเธอทะเลาะกับเคนทาโร่จนทำให้เขานึกถึงตอนที่ทั้งสองคนได้พบเจอกันในงานเปิดตัวศิลปะของเคนทาโร่ที่เขาเปิดให้คนอื่นๆได้เข้ามาชมแต่ว่างานดันออกมาไม่ดีเท่าไหร่ ราะเขาอยากให้คุณพ่อมาดูงานของเขามากกว่าในนาทีนั้นตัวของเคนทาโร่ได้เจอเขากับเมย์โดยบังเอิญทั้งสองคนพูดคุยกันเหมือนจะถูกคอเขาเลยชวนเธอไปนั่งดิ้งที่บาร์ด้วยกันจนท้ายที่สุดแล้วก็ไปจบที่ห้องนอนของเขาและแน่นอนครับตัวของหนังก็ยืดเยื้อจนผมไม่รู้จะสปอยอะไรเอาเป็นว่าเรากลับไปสู่เนื้อเรื่องหลักกันเลยดีกว่าทั้ง4คนพยายามที่จะเดินหลบหนีเพื่อหาทางเอาตัวรอดจากบริเวณนี้และความหนาวเหน็บที่ใกล้จะมาปกคลุมในยามวิกาลเพราะเคทคิดว่าพวกเราคงจะตายทั้งหมดถ้าไม่มีอาหารและไม่มีที่พักแต่เคนทาโร่ที่มีไอเดียก็กล่าวอ้างว่าในขณะที่ขึ้นเครื่องบินมาเขาได้เห็นอะไรสักอย่างที่มีรูปร่างคล้ายกับทรงกลมมันเหมือนกับสิ่งปลูกสร้างของมนุษย์แต่ก็ดันไม่มีใครเชื่อเขานะครับพอลีบอกว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ถ้าเราอยู่ที่ขั้วโลกเหนือที่นายเห็นมันอาจจะเป็นเพียงแค่ก้อนหินเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกเราจะไปใกล้ชายฝั่งให้ได้มากที่สุดเพราะยังไงก็สามารถมั่นใจได้ว่าจะมีชาวบ้านอาศัยอยู่ในแถบนั้นแน่นอนแต่ทันทีที่พวกเขาได้เดินทางมาหลายชั่วโมงก็ไม่พบว่าจะมีบ้านใครอยู่นอกจากแสงประหลาดที่ทอดยาวขึ้นฟ้าคล้ายกับบ่อน้ำมันพวกเขาทั้งหมดสนใจแสงนั้นและต้องการที่จะเดินตามไปยกเว้นแต่เคนทาโร่ที่ตัวเองนั้นเชื่อในสิ่งที่เขาเห็นเขาจะไม่เดินทางไปกับคนอื่นเพราะเขาต้องการที่จะไปตามหาไอ้เจ้าวัตถุทรงกลมลีก็ไม่อยากขัดใจและยอมรับในความกล้าของเขาเพราะนั่นหมายความว่าเขาอาจจะหลงอยู่ในทุ่งหิมะแต่ถ้าเคนทาโร่ยืนยันแล้วเขาก็ไม่ขัดข้องเพราะหากมีหลายคนแยกกันตามหาความช่วยเหลือมันก็จะเพิ่มโอกาสรอดให้กับคนอื่นๆด้วยเคที่ก็ไม่อยากจะเชื่อเลยครับที่จะปล่อยให้น้องชายไปเพียงลำพังแต่เคนทาโร่ก็ตัดสินใจแล้วเขาจะไม่ไปกับพวกพี่เลยทำให้คราวนี้พวกเขาต้องแยกกันตามหาใครหรืออะไรก็ตามที่จะสามารถช่วยชีวิตพวกเขาได้และพอช่วงค่ำคืนมาถึงอากาศก็เริ่มติดลบเคนทาโร่เริ่มเห็นภาพลวงตาและหูแว่วกับเสียงคนอื่นๆที่ลอยมาตามสายลมเขาคิดว่าตัวเองคงจะไม่รอดแน่แล้วจึงพาร่างกายล้มฟุบลงไปกับหิมะนาทีนั้นเองสายตาของเขาก็ไปพบกับเศษดินสอที่ทอดเป็นทางยาวเขารู้สึกเหมือนกับว่าพ่อของเขามานำทางให้เคนทาโร่ได้เดินตามรอยดินสอนั้นไปพร้อมๆกับนึกถึงช่วงเวลาที่เขาเปิดงานเทศกาลศิลปะที่พ่อของตัวเองนั้นไม่เคยโผล่หัวมาเลยความเสียใจนั้นก็ทำให้เขารู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีก็พบว่าตัวเองนั้นได้ยืนอยู่หน้าศูนย์วิจัยล้างซึ่งมันเป็นที่เดียวกันที่เขาพบเห็นบนเครื่องบินที่นี่ไม่มีใครอยู่นอกจากความเละเทะเหมือนกับว่าทุกคนที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่รีบจากไปโดยไม่เก็บข้าวของเสียงซาของวิทยุที่ยังคงใช้งานได้พร้อมกับรอยดินสอที่น่าจะเป็นฝีมือของคุณพ่อของเขาหล่าไว้ก็ทำให้เคนทาโร่เกิดความหวังในใจว่าคราวนี้ตัวของเขานั้นได้มาถูกทางแล้วจริงๆทางฝั่งของเคสลีและเมย์ที่ตอนนี้เธออาการไม่สู้ดีนักเมื่อขาของเมย์นั้นไม่รู้สึกอีกต่อไปเธอไม่สามารถที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าแถมยังมีอาการประสาทหลอนจนลีเนี่ยถึงกับเป็นห่วงเพราะถ้าปล่อยไว้เมย์อาจจะต้องตายจริงๆสิ่งที่พวกเขาต้องทำเป็นอันดับแรกคือหาที่หลบพายุหิมะนี่ซะก่อนแต่แล้วก็ไม่รู้ว่าฟ้าเป็นใจหรือโชคร้ายโดนบันดาลกันแน่เมื่อพวกเขาทั้ง3คนรู้ตัวว่าในตอนนี้ตัวเองนั้นได้เดินทางเป็นวงกลมกลับมาที่เต็นท์ของฮิโรชิอีกครั้งพวกเขาจึงคิดจะเริ่มใหม่โดยการพาตัวของเมย์เข้าไปหลบพายุเพื่อรอให้อาการของเธอดีขึ้นแต่นั่นมันก็อาจจะเสี่ยงให้ไอ้เจ้าตุ่นน้ำแข็งกลับมาไล่เขมือบพวกเขาเช่นกันพูดไม่ทันไรพื้นน้ำแข็งเนี่ยก็เริ่มปะทุขึ้นมาอีกครั้งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าไอ้เจ้าไททันตุ่นน้ำแข็งมันกลับมาแล้วทุกคนจึงรีบอพยพออกจากเต็นท์ซึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาเหมาะเจาะที่เท้าของเมย์เริ่มกลับมารู้สึกเธอกลับมีสติขึ้นมาและด่าตวาดไอ้เจ้าตุ่นเจียมึงจะอะไรกูนักหนาจุลีเนี่ยสังเกตไว้เจ้าตุ่นมันไม่ตามมามันดันดูดเชื้อเพลิงที่เขาได้ก่อไฟไว้เฮ้ยตุ่นน้ำแข็งชอบกินไฟเว้ยพอมันกินกองไฟหมดมันก็หายตัวไปเหมือนเดิมนั่นแสดงว่าไอ้เจ้าตุ่นเนี่ยมันไม่ได้ล่าพวกเราแต่ว่ามันล่าความร้อนถ้าเกิดเราหากองไฟที่มันใหญ่พอเราก็อาจจะได้ย่างตุ่นเนื้อก็ได้ลีพูดไปพางออกเดินตามหาสิ่งของที่พอจะใช้การรับมือกับไอ้เจ้าตุ่นน้ำแข็งจนเขาไปพบกับถุงเชื้อเพลิงของเครื่องบินที่ยังคงมีน้ำมันอยู่ครบลีก็ดีใจมากเพราะว่ามันน่าจะเพียงพอในการใช้ย่างไอ้เจ้าตุ่นไททันตัวนี้ลีพูดเหมือนจะมีความหวังยกเว้นแต่เมย์ที่เริ่มกลับมาเศร้าอีกครั้งหนึ่งเธอเห็นศพของดูโฮที่นอนตายอยู่อย่างโดดเดี่ยวก็ถึงพูดกับเคทว่ายังไงฉันก็ไม่มีทางรอดถ้าเกิดมันเข้าตาจนฉันแนะนำให้เธอหนีเอาตัวรอดไปซะและหากเป็นไปได้ว่าจะต้องทิ้งใครก็คือไอ้เจ้าแก่นั่นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตัวของเธอต้องมาก่อนซึ่งตัวของเคทเองก็ไม่รับปากเรานะครับเพราะยังไงซะเธอจะพาเมย์ไปด้วยกันทางด้านของลีที่กำลังเซตกำดักโดยการลาดน้ำมันไปทั่วเขาก็บอกให้พวกสาว หลบไปให้ห่างร่างของดูโฮเพราะเขาจะชาปนกิจร่างของไอ้เจ้าเพื่อนตัวแสบนี้ด้วยแต่ในขณะที่ลีกำลังพูดจาติดตลกอยู่นั่นเองเจ้าไททันตูดน้ำแข็งก็โผล่พรวดออกมาพร้อมกับพยายามไล่ล่าพวกสาวทั้งสองคนในตอนนี้แหละครับเมย์ก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีเลี้ยวแรงมาจากไหนจู่ๆก็วิ่งหน้าตั้งออกไปพร้อมกับเคทซึ่งในจังหวะนั้นเธอก็ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ที่บินอยู่ใกล้ๆบนหัวของพวกเธอเคททิ้งให้เมย์ต้องรับมือกับไอ้เจ้าตุ่นยักษ์เพียงลำพังเพราะตัวเธอนั้นต้องการจะไปขอความช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์ที่หลงบินเข้ามาใกล้ด้านของเมย์ก็ป้องกันตัวเองด้วยการใช้กระเป๋าแล็ปท็อปมาป้องกันไอเย็นเยือกที่เจ้าไททันตัวน้ำแข็งมันค่อยๆปล่อยมาเพื่อแช่แข็งเธอส่วนทางด้านของลุงลีก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ไอ้เจ้าตุ่นเนี่ยหันมาเล่นงานเขาแต่ตัวของมันก็ไม่ได้สนใจจึงทำให้ลีเริ่มจุดระเบิดใส่น้ำมันจนมันเกิดประกายไฟขนาดยักษ์ลุกโชนซื้อเวลาให้เจ้าตุ่นได้วนกลับมาและดูดไอร้อนเปิดโอกาสให้ลีได้วิ่งตามพวกสาวๆไปติดๆแต่ในช่วงเวลานั้นที่เจ้าไททันตุ่นน้ำแข็งเหมือนดูดเชื้อเพลิงจนหมดมันก็เริ่มกลับมาขุดดินอีกครั้งเพื่อเตรียมตัวที่จะพุ่งทะยานเข้าไปจัดการเฮลิคอปเตอร์แต่กลับกลายเป็นว่าคนที่มารับพวกเขาก็คือเคนทาโร่และทีมของโมนาร์คซึ่งทางไอ้เจ้าตุ่นเองก็ได้กระโจนขึ้นมาเพื่อพยายามงาเฮลิคอปเตอร์ให้กระจุยแต่ว่าตัวของมันก็ช้าไปซะแล้วเมื่อเครื่องบินได้ทำความสูงขึ้นไปจนพบกับแสงแดดที่เริ่มสาดทอมาในตอนเช้าลีก็สังเกตเห็นว่ารังสีที่พวยพุ่งออกมานั้นมันมีพลังงานมหาศาลมันจะต้องเป็นไททันที่มีขนาดใหญ่ยักษ์มากแน่ทางฝั่งเคนทาโร่เองก็ได้บอกกับพี่สาวของเขาว่าเขาเจอเบาะแสของคุณพ่อแล้วเขาเหลาดินสอไปทั่วและที่สถานีทรงกลมนั้นก็มีเศษดินสอเต็มไปหมดพวกเรามาถูกทางแล้วเคสพ่อยังไม่ตายแต่ในจังหวะที่ทุกคนดีใจที่รอดชีวิตออกมาได้เมื่อหอกู้ภัยของโมนาร์คจอดลงทั้งหมดก็ได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของโมนาร์คนั่นก็คือทีมและดูวอลนั่นเองหลังจากที่ทุกคนพากันซวยจัดประหลัดบอกนึกว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากทีมกู้ภัยที่ไหนได้บุคคลกลุ่มนี้ดันเป็นพวกของโมนาร์คที่นำโดยไอ้เจ้าทิมและพรรคพวกสุดอาหารการของพวกเขาเคนทาโร่และเคทถูกจับเข้าไปขังเดี่ยวในขณะที่เมย์นั้นก็ได้รับการรักษาจนเท้าของเธอเริ่มมีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดชีวอลได้ใช้จังหวะนี้เข้าไปพูดจาต่อรองกับเมย์เพราะไม่สามารถหามันได้จากเคนทาโร่และเคทเธอเชื่อว่าเมย์เป็นเด็กที่รับมือได้ยากและระมัดระวังตัวแจชีวอลจึงคิดที่จะหาวิธีใช้ประโยชน์จากเธอโดยการเอาชื่อของน้องสาวเมย์มาขู่ในขณะที่ทางผู้พันลีชอเองก็ไม่สามารถทำอะไรได้เขาก็ถูกจับขังเหมือนคนอื่นๆจนพวกของทีมและหัวหน้าของเขาเนี่ยถึงกับท้อเพราะไม่สามารถเค้นอะไรออกมาได้เลยเคทเป็นแค่ครูสอนเด็กอนุบาลส่วนเคนทาโร่เป็นศิลปินสายแห้งไม่รู้ว่าพวกเราจะได้อะไรจากพวกเขาแต่ทีมก็แย้งว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างเพราะไม่อย่างนั้นคนพวกนี้คงไม่ออกเดินทางจากญี่ปุ่นมาจนถึงอลาสก้านาตาเลียผู้เป็นหัวหน้าจึงสั่งให้ปล่อยพวกเขาไปแต่ว่าให้จับตาดูอยู่ห่างๆส่วนผู้พันลีเธอจะเป็นคนจัดการด้วยตัวเองพอพูดจบนาตาเลียก็เข้าไปทักทายเหมือนกับว่าทั้งสองคนนั้นรู้จักกันมานานมากแล้วนาตาเลียอยากได้คำตอบว่าลีกำลังซ่อนอะไรอยู่ถึงได้ออกไปลุยกับพวกเด็กๆหน้าใหม่ที่ไม่รู้อิโนอิเน่แต่เด็กที่เธอว่าเอาชีวิตรอดจากไททันมาได้มากกว่าทีมสำรวจของพวกคุณที่ส่วนมากจะพากันไปตายจึงทำให้นาตาเลียได้โกรธมากถ้าคุณไม่อยากให้เกิดการสูญเสียก็บอกความจริงมาว่าพวกคุณซ่อนอะไรไว้และคุณรู้อะไรเกี่ยวกับไททันพวกนี้ซึ่งคำตอบสั้นๆจากที่เธอได้จากปากของลีก็คือคำพูดที่ว่าองค์กรโมนาร์คของพวกคุณเนี่ยมันกำลังผิดพลาดทุกอย่างมันผิดพลาดไปหมดและหลังจากนั้นไม่นานทีมก็เสแสร้งว่าตัวของเขาได้ใช้อำนาจส่วนตัวไปขอให้ทางการปล่อยเคนทาโร่เคทและเมย์เป็นอิสระโดยมอบให้ทั้งตั๋วเครื่องบินกลับไปยังโตเกียวพาสปอร์ตและเงินสดจำนวนหนึ่งเพื่อแลกกับการที่พวกเขาทั้ง3จะไม่ปากโป้งและเลิกตามหาสิ่งที่ตามหากันอยู่ถือว่านี่เป็นคำเตือนสุดท้ายที่เขาจะทำให้ได้ก่อนที่ทีมและชีวาจะจากไปเคนทาโร่ไม่ต้องการจะล้มเลิกภารกิจในการตามหาคุณพ่อเพราะเขาเกือบจะเจอตัวแล้วเคทเองก็เช่นกันทั้งสองคนพยายามโน้มน้าวให้เมย์อยู่ช่วยเหลือภารกิจนี้ให้เสร็จสิ้นโดยที่ใจของเมย์เองก็ไม่อยากให้สนใจหรอกนะครับแต่ว่าเธอติดหนี้ชีวิตเคทอยู่เธอจึงไม่มีทางเลือกนอกจากจะตามน้ำไปและแทนที่ทั้ง3คนจะกลับไปยังโตเกียวพวกเขากับเลือกเดินทางกลับไปยังชิคาโกเพื่อเดินตามรอยหาคุณพ่อโดยเริ่มจากการกลับบ้านไปหาคุณแม่ของเคทซึ่งเธอก็ให้การตอบรับลูกสาวและเพื่อนอย่างดีเสียตรงที่ว่าคนคนหนึ่งนั้นไม่ใช่เพื่อนของเธออย่างที่คุณแม่คิดผู้ชายคนนี้คือเคนทาโร่เรนดะลูกชูของคุณพ่อนั่นเองจึงทำให้คุณแม่ของเคทเนี่ยทั้งกับพูดไม่ออกแต่ก่อนที่สถานการณ์จะมาคุไปมากกว่านั้นเธอก็เชิญให้พวกเขาทั้งหมดเข้าไปในบ้านซึ่งมันก็กลับกลายเป็นว่าสถานการณ์นั้นมันแย่ลงกว่าเดิมเมื่อเคทรู้ความจริงว่าแม่ของตัวเองนั้นรู้ดีอยู่แล้วว่าพ่ออาจจะมีชู้อยู่ที่ญี่ปุ่น และดึงดันที่จะส่งเธอกลับไปที่นั่นเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่แม่คิดนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแม่ของเคทก็ทำใจแทบไม่ได้เพราะเธอก็หวังว่าสิ่งที่เธอคิดจะไม่ใช่เรื่องที่เธอคิดถูกเคทได้เปิดเผยว่าคุณพ่อนั้นยังมีชีวิตอยู่และพวกเราทั้ง3คนกำลังตามหาว่าพ่อกำลังหาอะไรอีกอย่างเขาทำงานกับองค์กรลับที่เหมือนกับ CIA ในการตามล่าพวกสัตว์ยักษ์ที่เลี้ยงไว้ไถ่ทันหนึ่งในนั้นคือกอดซิลล่าที่ถล่มซานฟรานซิสโกที่ปีที่แล้วแต่คุณแม่ของเคทเองก็รู้ดีว่าลูกสาวนั้นเจออะไรมาบ้างเธอไม่อยากให้อาการ PTSD ของลูกกำเริบขึ้นมาเพราะกลัวจะบำบัดรักษามันก็ใช้เวลาเป็นเดือนแต่เคทก็ไม่ฟังคำเตือนของคุณแม่เธอยังยืนยันที่จะไปยังออฟฟิศของคุณพ่อที่อยู่ในเลสโซนจึงทำให้คุณแม่นั้นไม่มีทางเลือกนอกจากจะตามใจลูกสาวเธอร่วมมือกับเจมส์เพื่อนร่วมงานเก็บกู้ซากเมืองในการพาตัวพวกลูกๆเข้าไปยังเขตเลสโซนที่ถูกดูแลอย่างเข้มงวดจากกองทัพพอมีพวกตีนแมวย่องเบามักจะไปขโมยของอยู่ในเขตอยู่ตลอดเธอติดสินบนกับเจ้าหน้าที่และกำชับกับเคทว่าพวกเขาอาจจะถึงขั้นยิงคนที่อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้น8โมงเช้าเมื่อไหร่ให้มาเจอกันที่จุดนัดพบไม่ว่าจะเจออะไรหรือไม่ก็ตามเคทที่ออกมาจากรถก็ถึงกับยืนนิ่งเพราะอาการ PTSD ของเธอนั้นเริ่มกำเริบขึ้นมาอีกครั้งเมื่อสะพานอันใหญ่ยักษ์ที่ถูกทำลายไปได้ย้อนความทรงจำของเธอเมื่อ1ปีที่แล้วก่อนที่กอดซิลล่าจะบุกมาถล่มที่นี่เธอยังมีความสุขกับแฟนซึ่งแฟนของเธอก็ไม่ใช่ผู้ชายนะครับแต่ว่าเป็นผู้หญิงเล่นเอาผมที่นั่งดูอยู่ถึงกับเวอร์เหมือนกันเพราะนิสัยเธอที่ผ่านมามันไม่ใช่อย่างนั้นแถมก่อนที่จะสอนหนังสือเธอยังเห็นพวกนักเรียนเอาแต่นั่งดูคลิปกอดซิลล่าที่ต่อสู้กับมูโตอยู่ที่ฮาวายเด็กๆยิงๆคำถามใส่คุณครูว่าของพวกนี้มันคือ CG หรือเปล่าครับเคทจึงสอนนักเรียนว่ากฎเหล็กของการเล่นอินเทอร์เน็ตคืออย่าเชื่อทุกอย่างที่เห็นแต่ทันใดนั้นไม่นานคุณครูใหญ่เนี่ยก็เข้ามาเลยบอกให้พวกเด็กๆเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ฉุกเฉินในการอพยพเพราะมีข่าวว่ากอดซิลล่าอาจจะขึ้นฝั่งที่นี่จนกระทั่งวันต่อมาเสียงไซเรนฉุกเฉินก็ดังขึ้นเมื่อมีคนพบคลีปของกอดซิลล่ากำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ทางโรงเรียนจึงสั่งอพยพทุกคนในทันทีในตอนนั้นแฟนของเธอได้ขอให้เคทอยู่เป็นเพื่อนกับเด็กๆที่โรงยิมแต่เคทกลับเลือกที่จะไปกับนักเรียนเพราะต้องมีคนดูแลเด็กๆบนรถจึงทำให้แฟนของเคทเนี่ยเสียใจมากในการตัดสินใจอย่างนี้ซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้เจอหน้ากันในส่วนของการเดินทางไปยังออฟฟิศของฮิโรชิพวกเขาทั้ง3คนก็ไปเจอกับกลุ่มของทหารที่ได้ไล่ตามจับพวกตีนแมวจนทำให้พวกเขาทั้ง3คนต้องหนีเข้าไปในซอกแคบซึ่งเป็นเศษซากของตึกที่ถล่มกันมาทับถมความมืดและพื้นที่ขนาดเล็กก็ทำให้เคทอาการกำเริบขึ้นมาอีกแต่ก็ดีหน่อยที่น้องชายของเธออย่างเคนทาโร่นั้นพยายามทำให้พี่สาวอารมณ์ดีแต่มันก็ช่วยได้ไม่มากเพราะการกดดันจากพวกทหารนั้นทำให้เคทเครียดเข้าไปใหญ่มันถึงกับทำให้เธอได้เห็นภาพหลอนและคิดไปว่าจริงๆแล้วคนที่สมควรตายในวันนั้นก็คือฉันเพราะตัวของเคทได้ทำผิดต่อแฟนของเธอในการที่แอบไปมีชู้เธอจึงคิดว่านี่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่เธอยังมีชีวิตอยู่ส่วนแฟนของเธอได้ตายไปอย่างโดดเดี่ยวแต่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังนั้นเคนทาโร่ก็ไปเจอกับผู้ช่วยชีวิตนั่นก็คือเจ้าแมวเหมียวที่นำทางพวกเขาออกไปยังช่องแคบๆจนไปพบเข้ากับตึกทำงานของคุณพ่อที่ตัวของเขานั้นน่าจะอยู่ชั้นบนสุดเพราะโดยนิสัยส่วนตัวฮิโรชิชอบมองอะไรกว้างๆซึ่งมันทำให้เขามองเห็นอะไรที่หลากหลายและเมื่อทุกคนไปถึงพวกเขาก็เริ่มงานในทันทีเคนทาโร่ที่สังเกตเห็นแผนที่ดาวเทียมที่แปะอยู่ผนังเขาก็รีบรื้อมันออกเพราะนึกว่าจะต้องมีตู้เซฟที่คุณพ่อซ่อนไว้แต่ที่ไหนได้มันกลับไม่มีอะไรอยู่เลยแต่แท้จริงแล้วข้อความลับมันอาจจะซ่อนอยู่ในแผนที่ดาวเทียมนี้พอเส้นสายการโคจรของดาวเทียมมันเหมือนกับคลื่นไลท์มันจะต้องเกี่ยวข้องกับอะไรสักอย่างแน่เธอขอให้เมย์เปิดไฟล์สำรองที่อยู่ในแท็บเล็ตเพื่อใช้อ้างอิงกับเส้นทางของรังสีเคนทาโร่ก็พบว่าจริงๆแล้วแผนที่นี้มันคือศิลปะแสงสินที่เขานั้นเรียนมาเมื่อมีการใช้แสงฉายภาพทับกันมันก็จะเปิดเผยถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่พอพูดจบเขาก็ขอให้เมย์และเคทไปกางแผนที่ไว้กับผนังส่วนตัวเขาก็เจาะรูบนกระดาษและทาบเข้ากับหน้าต่างที่ในตอนนั้นพระอาทิตย์กำลังขึ้นมันก็เกิดแสงตัวกระทบไปยังจุดที่ดูเหมือนจะเป็นแผนที่โลกจุดแรกคือซานฟรานซิสโกต่อมาก็阿拉斯加และถัดไปคือที่แอฟริกามันอาจจะเป็นไปได้ว่าพ่อของพวกเขาน่าจะเดินทางไปยังที่นั่นเมื่อได้คำตอบแล้วทุกคนก็รีบกลับไปยังจุดนัดพบที่คุณแม่ของเคทกำลังรออยู่พวกเขากลับบ้านอย่างปลอดภัยและเคทก็ได้บอกความจริงกับคุณแม่ว่าตอนนี้พ่อน่าจะอยู่ที่แอฟริกามันเป็นเส้นทางที่หนูกับพวกจะเดินทางไปต่อโดยไม่รู้ว่าข้อมูลที่เธอได้มานั้นกำลังจะถูกเปิดเผย จากเมย์ที่ในตอนนี้ได้ผันตัวเป็นคนทรยศเธอต้องการที่จะขายข้อมูลนี้ให้กับดูวอลเพื่อแลกกับอิสรภาพเพราะตอนนี้เธอเหนื่อยเต็มทนแล้วในขณะที่ทางของผู้พันลีเองก็กำลังจะได้รับการปล่อยตัวด้วยจุดประสงค์อะไรบางอย่างและเรื่องราวก็ตัดมาที่งานราตรีเลี้ยงสโมสรในฤดูร้อนปี 1955 ที่วอชิงตันดีซีลีชอว์ที่ตอนนี้เขาได้ติดยศเป็นร้อยเอกก็กำลังรอต้อนรับดร.เคโกะที่มาในชุดเดรสสุดสวยตัวของเขาแทบละสายตาไปจากเธอไม่ได้เขาหวังอยากจะให้งานเลี้ยงนี้ไม่มีเรื่องงานมาเกี่ยวข้องเมื่อทั้งสองคนทักทายกันตามภาษาเพื่อนร่วมงานดร.เคโกะและลีก็ได้เข้าพบกับท่านนายพลที่ตอนนี้เขาหวังอยากจะยกระดับโมนาร์คให้เป็นมากกว่าหน่วยที่เขากำกับดูแลโดยการแนะนำนายพลคนอื่นๆแต่หน้าที่อภิปรายเรื่องโปรเจกต์ของโมนาร์คนั้นเป็นหน้าที่ของดร.เคโกะที่รู้เรื่องของพวกไททันดีกว่าเขาแต่กลับกลายเป็นว่าทันทีที่เจ้าพวกนายพลคนอื่นเห็นหน้าของดร.เคโกะต่างก็ดูถูกเธอเพียงเพราะเธอเป็นคนญี่ปุ่นจึงทำให้การพูดคุยเพื่อของงบประมาณเพิ่มในครั้งนี้ดูไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ยิ่งดร.เคโกะแล้วยิ่งหัวเสียเป็นอย่างมากเป็นคนญี่ปุ่นและหนักหัวไอ้พวกกันได้ไงเลยทำให้หลี่ที่หลงเสน่ห์เธออย่างเต็มเป่าพาเธอออกไปเต้นรำด้วยกันเพื่อให้เธอเนี่ยใจเย็นลงบ้างแต่ในขณะนั้นก็ไม่ไหวที่คนอื่นๆที่อยู่ในงานต่างมองเธอด้วยหางตาเหมือนกับว่าเธอเป็นตัวประหลาดที่อยู่ในหมู่พวกเขาหลี่ต้องพูดให้เธอมั่นใจว่าคุณเนี่ยสวยที่สุดในงานแล้วซึ่งหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เกือบจะพากันขึ้นห้องเลยครับทำไม่ใช่เพราะว่าในตอนนั้นเขาได้รับข่าวมาจากบิลลี่ว่าขอตัวพบกับทั้งสองคนด่วนเคโกะที่มองหน้าที่ก่อนเรื่องส่วนตัวก็รีบไปตามคำเชิญพร้อมกับพูดหยอกให้กับลีว่าเอาไว้คราวหน้าแล้วกันนะพ่อหนุ่มจึงทำให้เขาเนี่ยถึงกับอายพร้อมกับผิดหวังเล็กๆแม่งเอ้ยตัดมาณที่ฐานวิชาการของโมนาร์คซึ่งตอนนี้ได้ก่อสร้างเกือบเป็นรูปเป็นร่างแล้วบิลลี่ตรวจพบสัญญาณบางอย่างที่พุ่งกระฉูดทะลุกราฟเหมือนกับที่พบในฟิลิปปินส์แต่คราวนี้มันเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นจึงทำให้บิลลี่และเคโกะต้องรีบเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปที่นั่นทางฝั่งลีเองก็อยากจะไปด้วยเพราะเขาไม่มีทางให้เคโกะไปเสี่ยงอันตรายเพียงลำพังแต่เธอนั้นต้องการให้เขาอยู่รับมือกับพวกนายพลที่นี่เพราะอย่าลืมว่าองค์การโมนาร์คนั้นต้องการเงินทุนอย่างมหาศาลคนเดียวที่จะจัดการเรื่องนี้ได้ก็คือลีนั่นเองก่อนที่เรื่องราวจะตัดมาอีกครั้งเป็นยุคปัจจุบันของเรื่องในตอนนี้กลุ่มวัยรุ่นชนค้นหาพ่อก็กำลังดีด้ากันแบบสุดๆพอตอนนี้พวกเขารู้ว่าจะต้องออกเดินทางที่ไหนแต่กลับกลายเป็นว่าคุณปู่ผู้พันลีได้มารอพวกเขาอยู่ในบ้านพร้อมกับดูวอลแบบงงๆนี่มันอะไรกันวะเนี่ยสาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็ต้องย้อนกลับไปไม่กี่วันในขณะที่ผู้พันลีกำลังถูกส่งตัวไปขังดูวอลก็กระทำการเข้าสัตว์หน้าเจ้าพวกหน้าที่ทุกคนจนหมอบและตัดสินใจที่จะปล่อยลีชอเป็นอิสระเพียงเพื่ออยากจะถามคำถามสุดงงกับเขาว่าทำไมพวกโมนาร์คทั้งองค์กรถึงไม่มีปัญญาตามล่าสัตว์ประหลาดแต่คุณกับพวกเด็กวัยรุ่นสุดกระโปรงนั่นทำได้ตอบคำถามฉันมาแล้วคุณจะรอดผู้พันลีจึงบอกความจริงว่ามันไม่มีความลับอะไรทั้งนั้นเรื่องพวกไททันเขารู้มาตั้งแต่สมัยหนุ่มแล้วพร้อมกับยังเตือนให้พวกโมนาร์ครู้ตัวก่อนใครแต่พวกนั้นกลับไม่เชื่อเขาเลยคิดว่าเขาเป็นบ้าคอยแต่หางบประมาณมาปอนท้องของพวกมันถลุงจนพุงโยฟังแกน่ายายหนูองค์กรนี้ไม่ได้สนใจชีวิตของมนุษย์จริงๆหรอกซึ่งเธอก็เชื่อเขาเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเธอเป็นน้องของดร.แซนด้านักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานอยู่ที่จันจิระใครจำไม่ได้เนี่ยพูดง่ายๆเธอก็คือน้องของแม่พระเอกที่ตายไปในต้นเรื่องในกอซิลล่าภาคแรกปี 2014 นั่นเองผู้พันลีพยายามพูดให้พวกเด็กๆเข้าใจว่าเธอจะเป็นกำลังสำคัญในการตามหาตัวของพ่อของพวกเธอแน่เชื่อฉันเถอะทำให้พวกเขาทั้งหมดเริ่มเดินทางไปยังแอฟริกาโดยในระหว่างนั้นไอ้เจ้าทีมตัวดีก็ออกแกะรอยเส้นทางการตามหาคุณพ่อของพวกวัยรุ่นเด็กกระโปรงก่อนจะยิงคำถามสำคัญใส่หัวหน้าของเขาว่าทำไมคุณถึงได้ไล่ฮิโรชิออกทั้งที่เขาทำงานได้ดีขนาดนี้คำตอบของนาตาเลียก็คือเขารู้มากเกินไปแถมยังใช้อุปกรณ์ขององค์กรโดยไม่ได้รับอนุญาตและก็กลับมายังแอฟริกาอีกครั้งในระหว่างที่กำลังขับรถเมย์ก็สงสัยในตัวของดูวอลเป็นอย่างมากเธออุตส่าห์หักหลังเพื่อนๆเพื่อขายข่าวให้กับคุณไงคุณมาอยู่ที่นี่แล้วแบบนี้ฉันจะเป็นอิสระได้ยังไงดูวอลก็บอกว่าเธอจะได้กลับบ้านและไปอยู่กับครอบครัวฉันสัญญาแต่นั่นก็ต้องเป็นตอนที่พวกเขาเจอตัวไททันและกลับออกมาอย่างปลอดภัยเท่านั้นทางฝั่งของเคสเองก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบใจที่มีพวกของคนในองค์การโมนาร์คมาร่วมด้วยเธอไม่เชื่อใจพวกทหารและเจ้าหน้าที่เพราะครั้งหนึ่งเธอเคยโดนทหารพวกนี้ไล่จับเป็นตัวประกันผู้พันลีก็พยายามอธิบายว่าไม่ใช่ทุกคนในองค์กรที่เธอเจอจะเป็นคนชั่วกันไปหมด ปลาเน่าตัวเดียวก็ไม่ได้ทำให้น้ำมันเหม็นถ้าอยากจะตามหาพ่อเธอต้องเข้าใจสัจธรรมข้อนี้ก่อนที่ผู้พันลีจะพาทุกคนเดินตามรอยแผนที่ที่ได้มาจากเคนทาโร่ไปจนถึงสันเขาทะเลทรายซึ่งมีแม่น้ำเล็กๆทอดผ่านที่นั่นเองพวกเขาก็พบกับฮิโรชิจริงๆแต่ดูเหมือนว่าฮิโรชิกำลังยุ่งอยู่กับอะไรบางอย่างพร้อมกับทำท่าทางโบกมือไล่พวกเขาให้ไปไกลจากที่นี่ผู้พันลีที่พยายามเข้าใจสถานการณ์ก็บอกให้พวกวัยรุ่นรู้ว่าที่ตรงนี้มันไม่ปลอดภัยแล้วพวกเราต้องรีบเพ่นก่อนที่เขาจะนึกถึงความทรงจำลางๆกับไอ้เครื่องที่ฮิโรชิแบกขึ้นรถมาด้วยมันคล้ายกันกับในยุคสมัยที่เขาทำงานกับก่อนที่เรื่องราวจะพาเราย้อนกลับไปอย่างปี 1955 อีกครั้งณ ที่เกาะฮาเตรุมาประเทศญี่ปุ่นดร.เคโกะได้แนะนำนักวิทยาศาสตร์สติเฟืองให้กับบิลได้รู้จักอย่างดร.ซูซูกิอัจฉริยะผู้ทำงานเกี่ยวกับรังสีแกมมาณ ที่เกาะปีศาจไคจูไอแลนด์ซึ่งเขาก็กำลังยุ่งอยู่กับการโมเครื่องรังสีแกมมาระดับคอสมิกที่มีความสามารถในการแผ่รังสีพอพูดคุยกับสัตว์ยักษ์ไททันใครนึกไม่ออกมันก็คือเครื่องต้นแบบที่ดร.แอมมาพัฒนามันขึ้นมาเพื่อใช้สื่อสารกับพวกไททันใน Godzilla King of Monsters นั่นเองส่วนลีในวัยหนุ่มที่ในตอนนั้นรู้สึกร้อนใจที่ปล่อยให้ดร.เคโกะไปกับบิลลี่จนเขาเกิดอาการหึงหวงจึงเดินทางไปขออนุญาตจากท่านนายพลว่าเขาจะเดินทางไปญี่ปุ่นแต่ท่านนายพลก็มองว่านั่นเป็นหน้าที่ของพวกเบ้มากกว่าทนายคิดการใหญ่อยากมีหน้ามีตาก็ปล่อยหน้าที่นั้นให้พวกเขาจัดการเถอะน่าจะได้มีเวลาเอามาคิดในตัวในเรื่องของการบริหารองค์กรโมนาดว่าจะไปในทิศทางไหนซึ่งหลีก็ไม่ฟังนะครับเขาอย่างดื้อดึงดันที่ทำตามหัวใจของเขานั่นก็คือการเดินทางไปยังญี่ปุ่นนาทีเกาะฮาเตโรมาเข้ามาอย่างเซอร์ไพรส์แต่ก็ไม่แปลกใจสำหรับบิลเขาปล่อยให้ทั้งสองคนได้เคลียร์กันพอดร.เคโกะน่าจะอยู่ในอารมณ์บอดจอยแบบขีดสุดสาเหตุก็เพราะหลีนั้นทิ้งหน้าที่ของเขาเพียงเพราะอยากจะมาอยู่ใกล้ๆเธอขอร้องบอกฉันทีว่าฉันคิดผิดซึ่งหลีก็ตอบเพียงสั้นๆว่าที่ของผมคือการอยู่ข้างคุณถ้ามันไม่มีคุณอยู่มันก็ไม่มีความหมายจึงทำให้ดร.เคโกะถึงกับพูดอะไรไม่ออกเธอย้ำว่าเราจะปล่อยให้ความรู้สึกมาอยู่เหนือการตัดสินใจเรื่องของงานไม่ได้มันจะพาเราพังกันหมดซึ่งวีก็ตอบกลับไปว่าช่างหัวงานมาสิจึงทำให้ดร.เคโกะนะครับยอมเปิดใจจูบกับเขาเป็นครั้งแรกซึ่งลึกๆแล้วเธอก็ยังรู้สึกว่ามันผิดอยู่ดีแต่ในขณะนั้นไอ้เจ้าตัวก้างขวางคอเนี่ยกระดันโผล่มาเซอร์ไพรส์ทั้งคู่ไอ้เจ้าไททันตัวที่พวกเขาได้ใช้นิวเคลียร์ถล่มมันไปได้โผล่ขึ้นมาร้องจะวากแบบต่อหน้าต่อตาโกจิล่าในวัยหนุ่มมันยังไม่ตายนิวเคลียร์ทำอะไรมันไม่ได้คำพูดสุดช็อกของลีที่แฝงความกลัวอยู่ในใจของเขาผิดกับดร.เคโกะที่แสดงความดีใจผ่านรอยยิ้มไม่รอช้าเมื่อกลับไปยังอเมริกาลีต้องรีบนำเอาเรื่องนี้ไปรายงานให้กับท่านนายพลได้รู้ท่ามกลางความขัดแย้งของดร.เคโกะที่ไม่ต้องการให้เขารายงานเรื่องนี้แต่ลีก็ย้ำว่าความปลอดภัยของมนุษย์ต้องมาก่อนมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นอีกต่อไปที่ขนาดนิวเคลียร์ยังจัดการมันไม่ได้นี่มันภัยคุกคามระดับหมอลำยังต้องร้องแต่ดูเหมือนว่าทุกๆอย่างจะผิดพลาดเมื่อในตอนนี้องค์กรโมนาดได้ถูกเปลี่ยนมือจากนายทุนซะแล้วโดยเหตุที่ร้อยเอกลีชอละเลยหน้าที่ในการดูแลองค์กรอำนาจทั้งหมดจึงตกอยู่ในท่านนายพลคนใหม่และเขาต้องการรายงานทั้งหมดมาวางไว้ที่โต๊ะก่อนค่ำซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์แตกหักระหว่างดร.เคโกะกับลีเป็นเรื่องราวที่เขาต้องจ่ายในการเดินตามหัวใจมากกว่าหน้าที่ตัดกันมาฝั่งติดเหตุการณ์ปัจจุบันอีกครั้งฮิโรชิได้ขับรถเพ่นหนีพวกลูกๆไปแล้วเพราะผืนดินใกล้ๆนั่นเองเริ่มเกิดการสั่นไหวจนเกิดรอยแยกเผยให้เห็นว่าหุบเขาที่ตั้งตระหง่านอยู่ข้างหลังพวกเขานั้นมันไม่ใช่ก้อนหินแต่ว่ามันคือคลีบของไอ้เจ้าโกเจล่าที่กำลังพลิกตัวจากการนอนอย่างยาวนานจังหวะนั้นทางองค์กรโมนาดที่ได้ส่งตัวทีมขี่เฮลิคอปเตอร์มาถึงก็ตกใจจากเหตุการณ์ตื่นขึ้นของไททันจนไม่สามารถพาเฮลิคอปเตอร์หนีออกไปได้ทันใบพัดไปชนเข้ากับคลีบของมันจนเกิดแรงระเบิดห่อตกลงไปตายห่าหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าตายนี่ก็ตัวประกอบแล้วนะทางฝั่งพวกของกลุ่มตัวเอกที่กิ่งหลุนจากแรงลุกกระเพื่อมของเจ้าโกจิล่าตัวยักษ์ก็ถึงกับต้องยืนค้างจังงังเมื่อเคได้เผชิญหน้ากับมันแบบตาต่อตาแต่ทว่าไอ้เจ้าโกจิล่ามันดันไม่สนใจเธอมันค่อยๆเดินจากไปอย่างเงียบๆทิ้งให้เคสนั้นเกิดความสงสัยในใจเป็นอย่างมากเมื่อกี้มันจ้องตาฉันแต่มันก็เดินหนีไปเลยเมื่อโกจิล่าเดินหายไปแล้วลีก็ไปหาผู้รอดชีวิตบนเครื่องแต่ก็พบว่าพวกเขาตายหาทั้งหมดตัวของเขากับดูวอลวางแผนที่จะตามเจ้าโกจิล่าไปต่อพวกเธอจะเอาด้วยหรือไม่เคทก็พยายามดึงสติไอ้เจ้าตะลุงว่าพวกเราเดินทางมาทั้งหมดนี้เพื่อตามหาคุณพ่อต่างหากไม่ใช่หาโกจิล่าลีที่เบื่อจะอธิบายคำเดิมๆว่าเรื่องทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์เป็นล้านไม่ใช่พ่อของเธอคนเดียวแต่เขาก็ไม่อยากจะบังคับไอ้พวกวัยรุ่นตะโปกนี้อีกต่อไปแล้วอยากทำอะไรก็ทำ ทำเถอะพวกมึงอ่ะก่อนจะขอตัวออกเดินทางตามโกจิล่าไปต่อด้านเคนทาโร่เมเลเคสเองก็เดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองที่อยู่ห่างไปอีก10กิโลเมตรโดยความหวังว่าพวกเธอจะต้องตามหาคุณพ่อต่อแต่เมย์ก็ไม่เอาด้วยรู้ไหมที่พวกนั้นหาพวกเราเจอก็เป็นเพราะฉันเองนี่แหละฉันขายข่าวให้กับพวกเขาเพื่อที่จะจบเรื่องเวรตรายนี้สักทีจึงทำให้เคสได้รู้ความจริงถึงกับเลือดขึ้นหน้าอุตส่าห์ผ่านเรื่องอะไรมาตั้งเยอะตกลงมึงเป็นหนอนซะงั้นเธอเดินหนีออกไปโดยไม่สนใจปัญหาของเมย์ว่าที่เธอทำทั้งหมดนั้นก็เพื่อจะปกป้องครอบครัวของเธอเช่นกันและหลังจากที่พวกเขาทั้งหมดได้พากันเดินเท้าจนมาถึงเมืองทินดอฟสองพี่น้องอย่างเคสและเคนทาโร่ก็ได้มาหาเรื่องการเกี่ยวกับคุณพ่อในเรื่องที่เขาวิ่งหนีไปเฉยเลยการกระทำของพ่อเนี่ยทำให้เคนทาโร่ไม่อยากจะเชื่อใจเขาอีกแล้วขณะที่พ่อเห็นพวกเราเขาก็ยังจงใจที่จะหนีเราไปแต่เคสก็มองว่าพ่ออาจจะหนีก็อดซิลล่าก็เป็นได้แต่ในขณะที่พูดคุยกันอยู่นั่นเองเคสก็รู้สึกถึงความแปลกๆที่เมย์ไปเข้าห้องน้ำตั้งนานแล้วแต่เธอก็ไม่กลับมาสักทีมันอาจจะเกิดเรื่องอะไรกับเธอหรือเปล่าเคสตัดสินใจเดินเข้าไปตามเมย์ในห้องน้ำก็พบเพียงแค่พาสปอร์ตและเสื้อผ้าของเธออย่าบอกนะว่าเธอหนีพวกเราไปแล้วไอ้เจ้าเคนทาโร่เนี่ยก็ไม่แปลกใจหรอกนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยก็ไม่อยู่เหมือนกันนะก็พี่เล่นไปด่าเธอซะขนาดนั้นไปตายซะอีบ้าใครจะอยากอยู่วะกูละงงเคสเลยบอกว่าเลิกแขวะและช่วยกันตามหาจะดีกว่าซึ่งในขณะนั้นเองเคสก็ไปพบเข้ากับไอ้เจ้าทิมที่มาในสภาพแบบเละตุ้มเป๊ะตอนนี้มึงยังไม่ตายอีกเหรอทิมก็ตอบว่าสภาพตอนนี้ก็เหมือนกับตายไปแล้วแหละเคสเข้าไปขยันขย่อให้ทิมเนี่ยบอกความจริงมาว่าจับตัวเมย์ไปไหนไอ้เจ้าทิมที่กำลังซดน้ำอยู่ก็ถึงกับคิ้วขมวดที่เธอพูดเรื่องบ้าอะไรกันเพื่อนหายแล้วเกี่ยวอะไรกับตัวเนี่ยเคสจึงเล่าเรื่องทุกอย่างให้กับทีมได้ฟังว่าจริงๆแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังเมย์ได้แอบติดต่อกับโมนาเพื่อขายข้อมูลให้แลกกับอิสรภาพใช่ไหมล่ะไอ้เจ้าทีมก็ปฏิเสธเสียงแข็งนะครับเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องแต่ก็รับปากว่าจะช่วยถ้าทั้งสองคนบอกเรื่องราวของฮิโรชิว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ซึ่งจากที่เห็นเนี่ยเคสก็เดาว่าพ่ออาจจะอยากผูกก็อดซิลล่าหรือเปล่าแต่ด้วยนิสัยของฮิโรชิที่มักจะคิดถึงคนอื่นอยู่เสมอเขาไม่มีทางที่จะทำอย่างนั้นเพราะทีมก็ทำงานอยู่แผนกเดียวกันก็พอจะรู้นิสัยของเขาว่าต้องการทำอะไรสักอย่างเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบวันจีเดย์ขึ้นหลังจากนั้นเคนทาโร่และเคสก็ขอตัวไปคุยกันตามภาษาพี่น้องในเรื่องที่ทั้งสองคนจะร่วมมือกับไอ้เจ้าทิมกันจริงๆเหรอเขาเคยไล่จับพวกเรามาก่อนนะแถมตอนนี้ผมก็เหนื่อยแล้วด้วยไม่อยากจะไปตามหาพ่ออีกแล้วเพราะพ่อไม่อยากให้ตามเคสเนี่ยก็ถึงกับงงลูกงอนซะละก็เลยพาไอ้เจ้าเคนทาโร่เปลี่ยนเรื่องถ้าไม่อยากตามหาพ่อก็ไปตามหาเมย์ก็แล้วกันเพราะฉันเดาว่าพวกนายคงเคยมีซัมติงอะไรกันสักอย่างใช่ไหมล่ะก็เลยทำให้เคนทาโร่เนี่ยพูดไม่ออกเลยครับทางด้านไอ้เจ้าทิมเองก็แอบโทรหาหัวหน้าเพื่อคิดจะหลอกหาข้อมูลของฮิโรชิจาก2พี่น้องคู่นี้แต่ก็ต้องขอให้หัวหน้าพวกเขาปล่อยตัวเมย์มาก่อนซึ่งในตอนนั้นนาตาเลียที่รับสายก็ปฏิเสธว่าพวกกูไม่ได้จับไปเว้ยอ้าวถ้าไม่ใช่พวกนี้แล้วพวกไหนวะด้วยความสงสัยเช่นกันทิมจึงพาทั้งเคสและเคนทาโร่ไปยังซีแอตเทิลเพื่อออกตามหาตัวจริงของเมย์ซึ่งชื่อจริงๆของเธอก็คือคอร่าที่เมื่อก่อนนะครับเมย์เนี่ยได้ไปสมัครงานกับบริษัท AET ซึ่งเป็นสถานที่ช่วยเหลือผลิตแขนขาเทียมให้กับคนพิการแต่กลับกลายเป็นว่าเมย์ได้ทำงานอยู่ในแผนกเล็กๆเธอจึงไม่พอใจจึงแอบแฮ็กเข้าไปในระบบของบริษัทและรู้กับความจริงที่ว่าบริษัทแห่งนี้ได้แอบใช้โค้ดของเธอทดลองกับพวกสัตว์ต่างๆอย่างน่าสงสารจึงตัดสินใจที่จะปิดระบบทั้งหมดก่อนจะลาน้องสาวและแอบหนีออกจากบ้านไปอย่างเงียบๆเธอพกแต่เงินสดและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเมย์รับจ็อบเล็กๆอยู่ที่ญี่ปุ่นซึ่งในตอนนั้นก็เป็นช่วงเดียวกันที่เธอได้เจอกับเคนทาโร่นั่นเองทางฝั่งของผู้พันลีชอที่ตอนนี้ได้ขุมกำลังที่เขาต้องการมาอยู่ในมือก็ได้พาหน่วยของพวกเขาเข้าไปบุกยึดฐานโมนาที่88ณที่阿拉斯ก้าก่อนจะประกาศให้คนทำงานที่นี่ได้รู้ว่าพวกคุณอยากจะทำงานกับผมที่นี่หรือออกจากฐานไปก็ให้ตัดสินใจในตอนนี้ได้เลยเพราะหลังจากนั้นแล้วฐานแห่งนี้จะถูกปิดตายในทันทีผู้พันลีได้สั่งให้ดูวอลขนวัตถุระเบิดใส่รถไปให้หมดห้ามเหลือไว้แม้แต่ลังเดียวเพราะสิ่งที่พวกเขาจะทำกันนั้นมันจะต้องตูมตามระเบิดระเบ้อแน่นอนซึ่งไม่รู้ว่าในขณะที่พวกเขากำลังยึดฐานดร.บลันที่ถูกส่งตัวมาตรวจสอบค่ารังสีที่นี่ก็ได้แอบส่งสัญญาณไปขอความช่วยเหลือจากฐานหลักที่ในตอนนั้นนาตาเลียก็รับเรื่องเรียบร้อยทางฝั่งของกลุ่มชนคนหาเพื่อนที่ตอนนี้ก็ได้มาถึงบ้านของเมย์หรือคอร่าพวกเขาก็เข้าไปตีสนิทครอบครัวของเธอเพื่อพยายามถามว่าคอร่ามาที่นี่หรือเปล่าแต่คุณแม่ของเธอนั้นก็ปฏิเสธและบอกว่าลูกไม่มาเหยียบที่เนี่ยก็2ปี1เดือนแล้วแถมพระเจ้าคนน้องก็ดูเหมือนว่าจะจับไตพวกเขาได้หมดเพราะดันมาอ้างว่าพี่สาวชอบอ่านมังงะวายหรือแม้แต่การ์ตูนดราก้อนบอลของอาจารย์อากิระโทริยามะว่าไอ้พวกนี้มันตอแหลชัดๆเธอจึงตัดสินใจที่จะเดินทางเข้าเมืองพวกของทิม เคทและเคนทาโร่ที่อยากจะรู้ว่าน้องสาวของคอร่าปิดบังอะไรไว้หรือเปล่าจึงแอบขับรถตามไปอย่างเงียบๆแต่กลับกลายเป็นว่าแม่น้องสาวเนี่ยได้วางแผนที่จะจับไต่พวกเขาแทนเธอจะใช้เหล็กฟาดหน้าพวกเขาถ้าไม่บอกว่าจริงๆแล้วมาทำอะไรกันแน่จึงทำให้เคนทาโร่ที่เคยคบกับคอร่ามาก่อนได้เล่าเรื่องทุกอย่างของพี่สาวให้กับคนน้องฟังก็ทำให้เธอเชื่อแล้วว่าคนพวกนี้คือเพื่อนของพี่จริงๆจึงยอมเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังว่าพี่นั้นได้ถูกตามล่าจากองค์กรลับที่พยายามจะปิดปากพี่สาวของเธอเพราะเผลอไปทำอะไรที่ไม่ควรเข้าสิ่งนี้ก็สร้างความสงสัยให้กับทีมอย่างมากเขาขอให้ทางศูนย์ประชาการหลักของโมนาร์ชช่วยและพบว่าตู้ของเธอได้ถูกจับมาที่บริษัท AET นี้ไม่กี่ชั่วโมงทีมได้ใช้ระบบฉุกเฉินของโมนาร์ชที่ทำมาเปิดเสียงไซเรนดังก้องกังวานเพื่อแจ้งว่าตอนนี้พวกไททันได้บุกเข้ามายังพื้นที่แล้วให้รีบไปหาหลุมหลบภัยในทันทีซึ่งมันก็ใช้ได้ผลเฉพาะพวกชาวบ้านที่พากันวิ่งตาตื่นเพราะกลัวว่าจะโดนพวกไททันเหยียบตายในขณะที่ทีมเคทและเคนทาโร่ก็ได้แอบเข้าไปยังบริษัทที่ในตอนนั้นเองคอร่าก็ได้พูดคุยกับอดีตหัวหน้าของเธอที่ดูจะไม่ตื่นเต้นกับระบบแจ้งเตือนพอรู้ว่าจริงๆแล้วนี่มันเป็นระบบหลอกถ้ามันมีไททันมาจริงๆแล้วก็บริษัทของเราจะรู้ก่อนประมาณ1ชั่วโมงแถมเธอยังบอกกับคอร่าอีกว่าเพื่อนของเธอเนี่ยได้ใช้ระบบนี้เพื่อหลอกทุกคนและอาศัยจังหวะนี้ขึ้นไปช่วยเหลือเธอยังไงล่ะและเพื่อแลกกับอิสรภาพในการใช้ชีวิตแบบคนปกติอดีตหัวหน้าได้ยื่นข้อเสนอให้กับคอร่าไปคิดพวกเขาต้องการให้เธอเป็นสายลับแจ้งข่าวทุกอย่างที่เกี่ยวกับโมนาร์ชกลับมาซึ่งถ้าเธอตกลงแล้วก็เธอจะได้ชีวิตทั้งหมดคืนพร้อมกับเงินเดือนย้อนหลังด้วยนะจึงทำให้ในตอนนั้นคอร่าเคททีมและเคนทาโร่ที่ได้ขึ้นมาถึงพวกเขาก็ต้องแปลกใจเมื่อทางบริษัทได้ปล่อยให้คอร่าเดินออกไปอย่างง่ายๆแต่ว่าคราวนี้คอร่านั้นได้เบื่อหน่ายที่จะใช้ชีวิตแบบหลบๆซ่อนๆแล้วเธอเลือกที่จะชดใช้กรรมของเธออยู่ที่นี่มากกว่าจะไปลุยกับพวกเคนทาโร่เรื่องทั้งหมดฉันเป็นคนก่อเองฉันจะอยู่เพื่อแก้ไขมันซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ล็อกได้แต่คนปกติมีแต่ทีมเท่านั้นที่รู้ว่าเธอจะต้องโดนบีบบังคับอะไรสักอย่างจึงตัดสินใจแบบนี้ก่อนที่ทางลูกน้องของนาตาเลียจะพาพวกเขาทั้ง3คนขึ้นรถไปก่อนจะถามว่าคุณมาทำอะไรที่บริษัท AET ทีมก็ตอบไปอย่างตรงๆว่าเพื่อนของ2คนนี้มีปัญหาผมก็อยากจะช่วยพวกเขานาตาเลียได้สั่งให้เลิกยุ่งกับเรื่องนี้และมาโฟกัสกับงานพอตอนนี้ผู้พันลีพร้อมกับคู่หูของคุณได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแถมฐานโมนาร์ชที่88ยังถูกยึดจากกองกำลังไม่ทราบชื่อเคได้ยินอย่างนั้นจึงยื่นข้อเสนอพวกคุณต้องการตามหาพ่อของฉันในตัวของผู้พันลีใช่ไหมทำไมเราไม่มาร่วมมือกันล่ะถ้าหากคุณช่วยคอร่าให้เป็นอิสระจากองค์กร AET ได้ฉันจะบอกทุกอย่างที่เรารู้เกี่ยวกับเรื่องพ่อเรื่องของผู้พันและเรื่องของก็อดซิลล่าด้วยก็ทำให้นาตาเลียที่มีทั้งคนทั้งองค์กรแต่ไม่มีปัญญาตามหาก็อดซิลล่าต้องตัดสินใจร่วมมือกับเธอครับเป็นผลให้ตัวของคอร่าในตอนนี้ที่เป็นอิสระสามารถกลับไปหาครอบครัวของเธอได้อย่างปลอดภัยและ AET ก็ไม่ติดใจเอาความสักอย่างด้วยแต่เรื่องนี้โมนาร์ชต้องแลกกับอะไรไปบ้างก็ต้องถามอดีตหัวหน้าของเมย์นะครับเพราะเธอเนี่ยบอกว่ามันคุ้มค่าและดีกับบริษัทแม่อย่าง Apex Cybernetic แน่นอนใครที่จำบริษัทนี้ไม่ได้มันก็คือบริษัทที่ผลิตตัวของเมกาก็อดซิลล่านั่นเองครับทางฝั่งของเคนทาโร่และเคทก็กำลังออกทำงานกับโมนาร์ชแต่ก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นคอร่ามายืนรออยู่ที่รถอ้าวเธอไม่ไปอยู่กับครอบครัวเหรอพวกเธอเป็นไทยแล้วดิเธอก็ตอบว่าก็ใช่แต่ฉันอยากไปกับพวกเธอมากกว่าเพราะเรายังมีเรื่องที่ต้องจัดการกับพวกไททันไม่ใช่เหรอก็ทำให้เคทเนี่ยดีใจมากที่ได้เพื่อนกลับมาร่วมกลุ่มอีกครั้งแถมคอร่ายังบังคับให้พวกเขาเรียกชื่อเมย์เหมือนเดิมจะดีกว่าเมื่อทั้ง3คนได้ตัดสินใจที่จะทำงานให้กับโมนาร์ชก็ดูเหมือนว่าทางองค์กรเองจะรู้สึกว่าจะต้องกลับมาเข้าร่องเข้ารอยอีกครั้งเมื่อทางผู้อำนวยการได้ประกาศถ่ายทอดสดเพื่อบอกประชาชนเกี่ยวกับการทำงานและการมีอยู่ขององค์กรโมนาร์ชเพื่อวิจัยและรับมือกับพวกสัตว์ประหลาดที่พวกเราเรียกว่าไททันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียเหมือนวันจีเดย์โมนาร์ชจะคอยอยู่เคียงข้างและปกป้องทุกคนและทางฝั่งรอยแยกของ阿拉斯ก้าซึ่งในตอนนั้นกองกำลังของผู้พันลีที่ได้ขนระเบิดมาเต็มรถพวกเขาก็วางแผนที่จะปิดรอยแยกนี้ซึ่งแรงระเบิดก็ทำให้เจ้าไททันตุ่นได้กระโจนออกมาจากที่ซ่อนและเข้าจู่โจมพวกทหารแต่ตัวของมันกระโดนระเบิดทำลายเละเช่นกันส่วนแรงระเบิดนั้นก็ก่อให้เกิดพายุขนาดยักษ์ดูดเอาทุกสิ่งทุกอย่างให้หายเข้าไปในหลุมยักษ์ที่ในตอนนี้ผู้พันลีเองก็ได้มั่นใจแบบสุดๆว่าเขาได้ปิดรอยแยกนี้สำเร็จแล้วเมื่อจบเรื่องราวของการปิดรูที่โผล่มาส่งแสงชวับชวับมันก็ถูกตัดสู่ช่วงวอชิงตันปี 1955 ที่ในตอนนี้กลุ่มโมนาร์ชจะต้องรายงานขึ้นตรงกับไอ้เจ้าผู้พันแฮสตัวแสบและเขากำลังหาเรื่องปลดงบประมาณของพวกเขาโทษฐานที่ไม่สามารถ ตามหาพวกไททันได้อีกเลยและที่ยิ่งแย่ไปมากกว่านั้นก็คือเจ้าแฮดมันดันไปดูถูกดูแคลนคุณยาของเคโกะและตัวของเธอเองโทษฐานที่เป็นคนญี่ปุ่นจนทำให้ไอ้เจ้าบิลเนี่ยโมโหเลือดขึ้นหน้ากระชากคอหวังก็ต่อยหน้ามันสักหมัดดีไหมเนี่ยซึ่งเหตุการณ์นี้เองก็ทำให้ไอ้เจ้าบิลถูกลงโทษให้ไปทำงานอยู่เงียบๆในชั้นใต้ดินจนพี่แกเนี่ยโมโหต่อยกำแพงจนยุบพร้อมกับบ่นว่าไอ้หมอนี่วางมาดใหญ่โตซะจริงคิดจะริบเงินเราไปลงในโปรเจกต์ของมันแทนเองก็พูดอะไรมากไม่ได้ละครับเพราะสิ่งที่ไอ้เจ้าแฮดพูดมันก็เป็นความจริงถ้าหากว่าเราไม่ได้ตัวไอ้พวกไททันมารายงานให้พวกเขารู้แล้วก็รับรองว่าเรื่องราวทั้งหมดของเราที่ทำมาเนี่ยจะต้องจบเฮในคราวนี้เขาขอร้องให้ทั้งเคโกะและบิลหาอะไรก็ได้ที่เป็นรูปเป็นร่างไม่อย่างนั้นแล้วโมนาดจะไม่มีอยู่อีกซึ่งลีก็เสนอให้บอกเรื่องกอดซิลล่าที่ยังมีชีวิตอยู่บอกพวกเขาไปว่านิวเคลียร์ของพวกเขานั้นไม่สามารถทำอะไรมันได้แต่เคโกะก็ไม่ยอมเลยครับเพราะพวกเขาตกลงกันแล้วว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับแต่ถ้าเธอยังยืนยันแบบนั้นโมนาดก็จะถูกปิดจึงทำให้สุดท้ายทั้งเคโกะและบิลก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะส่งรายงานเกี่ยวกับพวกไททันตามที่ลีขอซึ่งในช่วงเวลานี้เองทั้งสองคนอย่างบิลและเคโกะที่ได้ใช้เวลาด้วยกันในการรวบรวมข้อมูลของพวกไททันก็มีความสนิทสนมกันขึ้นโดยเฉพาะไอ้เจ้าบิลแล้วเขาเนี่ยเกือบสารภาพรักกับเคโกะไปว่าเขานั้นตกหลุมรักเธอตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกันในป่าที่ฟิลิปปินส์ซึ่งลีเองก็เพิ่งรู้ว่าเพื่อนได้ชอบผู้หญิงคนเดียวกันกับเขาก็ในตอนนี้นี่เองแหละครับและหลังจากการทำงานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพวกไททันอยู่นานทางบิลก็เผอิญไปได้ไอเดียจากมดตัวหนึ่งที่ได้วิ่งไปหลบอยู่ในรูของแผนที่ทำให้บิลเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าโลกของเราจะต้องมีโลกอีกใบหนึ่งแอบซ่อนอยู่แน่แท้เขาไม่รอช้ารีบนำเอาเรื่องนี้ไปบอกกับเคโกะณที่บ้านของเธอเกี่ยวกับทฤษฎีฮอลโลเอิร์ธพวกไททันมันจะต้องอาศัยอยู่ใต้โลกของเราแน่แต่ทางด้านของเคโกะเองก็มีเซอร์ไพรส์ให้กับบิลเช่นกันนะครับเมื่อเธอเนี่ยดันมีลูกติดคนหนึ่งที่ชื่อว่าฮิโรชิแต่ทางบิลเองก็ไม่แสดงอาการตกใจมากเท่าไหร่ครับเขายอมรับเธอด้วยซ้ำเพราะมันน่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องกระเตงลูกมาจากญี่ปุ่นถ้าเคโกะไม่ว่าอะไรเขาอาสาที่จะเลี้ยงเด็กคนนี้ด้วยทางด้านของลีเองก็ได้นำเอาเรื่องราวทั้งหมดของพวกไททันที่ถูกจดบันทึกไว้และข่าวการมีอยู่ของกอดซิลล่าที่เขาพบที่ญี่ปุ่นมารายงานให้กับท่านนายพลพ็อกเก็ตก็สร้างความตกตะลึงให้กับท่านนายพลเป็นอย่างมากนี่นายจะบอกว่าระเบิดลูกนั้นไม่สามารถทำอันตรายมันได้อย่างนั้นเหรอแต่โดยข้อมูลนี้เองนะครับก็ทำให้ลีใช้โอกาสในการต่อรองเรื่องขององค์กรโมนาดและผู้ควบคุมเรื่องนี้ทั้งหมดจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากบิลแลนดาและมีอุระเคโกะเพียงเท่านั้นท่านนายพลก็ตกลงก่อนจะรีบนำไฟล์ทั้งหมดไปรายงานให้กับเบื้องบนได้รับรู้หลังจากนั้นอำนาจในองค์กรโมนาดก็กลับมาอยู่ในมือของทั้ง3คนอีกครั้งหนึ่งพวกเขาออกทำงานกันเรื่อยมาจนถึงคาซัคสถานซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายต่อไปที่ผู้พันลีวางแผนที่จะไปอุดรอยแยกเพราะเขาต้องการที่จะไถ่บาปตัวเองที่ไม่สามารถช่วยเหลือดร.เคโกะได้ในครั้งนั้นทางฝั่งของกลุ่มวัยรุ่นสุดโจทั้งหลายแหละก็ได้มาร่วมงานกับองค์กรโมนาดในการตามหาจุดมุ่งหมายที่ฮิโรชินั้นวางแผนที่จะไปต่อแต่จากเรื่องด่วนของนาตาเลียที่บอกว่าตอนนี้พวกเขาได้รู้ตำแหน่งของผู้พันลีแล้วหมอนั่นได้ทำการปิดรูโหว่ของการแผ่รังสีทำให้เกิดรอยรั่วอีกหลายตำแหน่งบนโลกหากปล่อยให้เขาลงมือต่อไปจะต้องเกิดเรื่องไม่ดีแน่เคทเคนทาโร่และเมย์จึงอาสาที่จะติดตามเรื่องนี้เองเพราะว่าผู้พันลีเนี่ยค่อนข้างที่จะไว้ใจพวกเขาสิ่งที่พวกเราต้องการคือข้อมูลความเป็นมาของผู้พันหลังจากนั้นห้องที่พวกเขาไปหาข้อมูลก็จะเป็นห้องไหนไปไม่ได้นอกจากจะเป็นห้องศูนย์ปฏิบัติการกลางที่คุณปู่กับคุณย่าของพวกเขานั้นใช้ทำงานโอ้รอยหมัดยังเหลืออยู่เลยนะเนี่ยจนในท้ายที่สุดแล้วจากการช่วยเหลือของทีมทุกคนก็สามารถเดาได้ว่าผู้พันลีนั้นกำลังมุ่งหน้าไปทางไหนนั่นก็คือโรงงานล้างณที่คาซัคสถานนั่นเองทีมของเคสจึงออกเดินทางเพื่อไปสืบหารู้ให้ได้ว่าผู้พันลีนั้นวางแผนที่จะทำอะไรกันแน่เมื่อมาถึงโรงงานพวกเขาก็พบกับร่องรอยการระเบิดเป็นรูพร้อมๆกับซากการลอกคราบของพวกไททันแมลงที่มีอยู่เต็มโรงงานไปหมดจนไอ้เจ้าทีมที่เพิ่งเคยออกมาจัดการเรื่องภาคสนามครั้งแรกนี่กับถึงขนลุกเพราะจากค่ารังสีที่เขาวัดได้มันเหลือศูนย์และหากดูจากค่ากำมะรังสีที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนแล้ว การที่รังสีมันจะหายไปได้จะต้องอาศัยระยะเวลาเป็นพันปีเลยทีเดียวแสดงว่าณที่แห่งนี้จะต้องมีตัวอะไรสักอย่างคอยกินรังสีพวกนี้จนหมดพอทีมพูดจบนะครับคณะของพวกเขาก็ไปพบกับร่องรอยของการระเบิดที่เป็นหลุมลึกจนแทบจะมองไม่เห็นว่าข้างล่างนั้นคืออะไรมันคล้ายๆกับว่าไอ้เจ้าหลุมนี่มันทอดยาวจนไปถึงใต้โลกเลยทีเดียวและจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่โมนาร์คพวกเขาก็รู้ได้ว่าตอนนี้ทางผู้พันได้ติดตั้งระเบิดไว้ที่นี่เรียบร้อยแล้วพวกเขาต้องการที่จะปิดที่นี่ตามแผนพวกเราจะต้องรีบหาตัวของผู้พันให้เร็วที่สุดแต่แล้วทางผู้พันก็ปรากฏตัวออกมาและเขาต้องการที่จะพูดคุยกับเคทเพียงคนเดียวเท่านั้นเคทก็ไม่รอช้ารีบไปถามกับผู้พันวันนี้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นคุณกำลังวางแผนที่จะทำอะไรอยู่กันแน่เขาก็ตอบสั้นๆเพียงแค่ว่าฉันกำลังทำหน้าที่ช่วยโลกใบนี้อยู่เธออย่าไปหวังให้พวกโมนาร์คมาลงมือเลยเพราะสิ่งที่พวกนั้นทำคือการวิเคราะห์และก็วิเคราะห์ฉันจะทำให้พวกมันเห็นว่าการลงมือที่แท้จริงนั้นจะต้องทำกันยังไงซึ่งเคทก็พยายามแย้งว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่คุณทำมันถูกเพราะค่ารังสีที่เกิดขึ้นจากการลงมือระเบิดครั้งที่แล้วของคุณมันได้แผ่ออกไปทั่วโลกแล้วในตอนนี้ทางลีก็ถึงกับหัวเราะว่าข้อมูลของโมนาร์คมันปั้นแต่งขึ้นมาเองได้เธอจะเชื่อฉันหรือเชื่อไอ้พวกนั้นฉันก็ไม่สนใจเพราะยังไงซะฉันก็จะจัดการไอ้หลุมบ้านี่อยู่ดีพอเขาพูดจบลีก็จัดการจุดระเบิดทันทีครับเพราะเขาไม่อยากให้เหตุการณ์มันซ้ำรอยเดิมอีกเป็นเพราะว่าเอาแต่รอและวิเคราะห์สุดท้ายเขาต้องเสียผู้หญิงอันเป็นที่รักไปแต่ดูเหมือนว่าแผนการครั้งนี้จะยุ่งยากขึ้นไปอีกขั้นเพราะเมื่อแรงระเบิดมาถึงมันก็ทำให้เมย์เนี่ยล่วงลงไปในหลุมนั้นเพราะพื้นสุดจนเป็นเหตุให้เคทที่พยายามช่วยเหลือเพื่อนรีบกระโจนลงไปในขอบหลุมและเธอก็พบกับตัวของไททันแมลงที่พยายามจะโผล่ขึ้นมาแต่ว่ามันก็อาละวาดได้ไม่นานเลยครับเพราะว่าเศษอิฐเศษปูนที่ถูกแรงระเบิดล่วงลงมาทับกระบาลมันซะก่อนจึงเป็นเหตุให้ทั้งตัวไททันและพวกมนุษย์ก็ล่วงพลอยตามกันไปแต่ทางลีก็พยายามจะช่วยหลานก็เลยทำให้เขาล่วงลงไปอีกลายส่วนเคนเทโลที่ยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีก็ถูกหินล่วงลงมาทับไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงแต่ที่แน่ๆพวกเหล่าตัวละครหลักทั้งหลายได้พากันตกลงไปสู่ฮอลเลอร์เอิร์ธแล้วในเรื่องราวในตอนที่9ก็จะเริ่มต้นหลังจากจบเรื่องราวในตอนที่1ไป3ปีครับที่ดรเคโกะเนี่ยได้ล่วงลงไปข้างล่างพร้อมกับพวกไททันแมงกะจัวซึ่งทั้งบิลและหลี่เลยต้องรับผิดชอบชีวิตของเด็กน้อยฮิโรชิที่ต้องสูญเสียคุณแม่ไปซึ่งดูเหมือนว่าตัวของเด็กน้อยเองก็ดูจะสนิทสนมหลี่มากที่สุดหน้าที่การเป็นพี่เลี้ยงเด็กได้ตกเป็นของเขาและก่อนจะจากเด็กน้อยไปทำภารกิจเสี่ยงตายที่เรียกว่าภารกิจขวดแก้วเขาเนี่ยก็ได้มอบมีดพกเล่มหนึ่งให้กับเด็กน้อยไว้และกล่าวว่านายเก็บไว้ให้ดีและเมื่อฉันกลับมาฉันจะเอาคืนหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงภารกิจขวดแก้วที่ได้รับการอนุมัติจากโครงการลับของรัฐบาลนำโดยท่านอัพพลพอดเกตก็ได้เริ่มขึ้นณที่ศูนย์ทดลองโมนาร์คในแคนซัสปี 1962 ซึ่งเป็นช่วงที่ทางอเมริกาต้องการพิสูจน์ตัวเองกับชาวโลกว่าพวกเขานั้นแข็งแกร่งกว่าใครในขณะที่ท่านประธานาธิบดีกำลังยุ่งอยู่กับการส่งยานไปสำรวจดวงจันทร์พวกเราก็จะทำให้พวกเขาเห็นว่าข้างใต้นี้มีโลกอีกโลกหนึ่งอยู่ขอให้เรื่องนี้ประสบความสำเร็จก่อนหน้าพวกสหภาพโซเวียตคำปราศัยของเขาก็ทำให้พวกทหารมีความใคร่รู้กันมากขึ้นอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องราวของพวกไททันแต่นั่นหมายถึงทรัพยากรที่มีค่าที่พวกเขาจะตักตวงหลี่และทีมสำรวจภารกิจขวดแก้วได้เข้าไปนั่งอยู่ในเครื่องที่มีลักษณะคล้ายกับลูกบอลและกำลังล่อให้ไททันตัวหนึ่งโผล่ออกมากินรังสีที่ถูกทำขึ้นมาอย่างหลอกๆจากฝีมือการช่วยเหลือของดร.ซูซูกิและบิลจะคอยตรวจสอบสัญญาณต่างๆที่หลี่นั้นส่งมาให้ไม่นานนักไททันตัวหนึ่งก็ติดกับเมื่อมันพุ่งมาจากรูใต้โลกพวกเขาก็เริ่มปิดการแผ่รังสีในทันทีทำให้เจ้าไททันเลิกสนใจค่ารังสีและบินกลับลงไปช่วงเวลานี้มันเหมือนกับการนำทางของไททันพวกเขาจึงเริ่มปฏิบัติการภารกิจขวดแก้วโดยการปล่อยลูกบอลให้ล่วงตามไททันตัวนั้นแต่แทนที่มันจะออกมาราบลื่นพวกเขากับถูกรังสีที่พุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงกระทบลูกบอลจนมันหมุนหาทิศทางไม่ได้ส่วนทางด้านปากอุโมงค์ลอยแยกก็ถูกคลื่นแม่เหล็กลึกลับเข้ารบกวนจนทำให้เสาสัญญาณต่างๆถูกทำลายจนหมด ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือแรงดึงดูดที่มหาศาลจนเกือบจะทำให้ทหารน้อยใหญ่เอาชีวิตไม่รอดแต่ในท้ายที่สุดแล้วหลุมรอยแยกนั้นก็ปิดตัวเองอย่างไร้สาเหตุเรียกได้ว่าปฏิบัติการในครั้งนี้ล้มเหลวแบบสุดๆทางรัฐบาลกลางได้ส่งเรื่องมาให้ท่านนายพลพ็อกเก็ตทำการปิดโครงการโมนาร์คนี้ซะเพื่อที่จะได้เอางบประมาณของพวกเขาไปใช้ในการทดลองอาวุธแต่ทว่าบิลนั้นก็ยังไม่ยอมแพ้เขาจะทำทุกทางเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แค่ไหนแต่ท่านนายพลก็บอกว่ามันไร้ประโยชน์ถ้าไม่เจอพวกไททันพวกเขาจะไม่มีทางเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นภัยแน่นอนด้วยความโมโหบิลจึงต่อว่าออกไปถ้าอยากจะรู้ว่ามันสร้างภัยพิบัติระดับไหนได้ให้ผมลองพวกมันมาทำลายเมืองซะเลยดีไหมพวกนั้นจะได้เลิกสงสัยสักทีว่ามันร้ายแรงแค่ไหนแต่ท่านนายพลที่อยากให้บิลมีสติก็พูดถึงเรื่องของเด็กน้อยฮิโรชิว่าเขาเสียแม่เสียลุงอย่าให้เขาต้องเสียพ่อไปอีกคนคำพูดนี้ก็ทำให้บิลใจเย็นลงหลังจากนั้นไม่นานนักลีก็รู้สึกว่าตัวเองได้อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเขาพักรักษาตัวอยู่อย่างเงียบๆโดยที่ไม่ได้คำตอบอะไรมากนักว่าเขาอยู่ที่ไหนกันแน่จนทำให้ลีต้องใช้มาตรการไม้แข็งโดยการจับคุณหมอเป็นตัวประกันพร้อมกับตะโกนถามว่าเขาต้องการพูดคุยกับบิลแลนด้าไปตามเข้ามาและบอกผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลที่ดูแปลกหูแปลกตาลีได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งที่อ้างว่าเขาชื่อฮิโรชิแต่อยู่ในวัยกลางคนมันจะเป็นไปได้ยังไงเขาแทบจะไม่อยากเชื่อจนกระทั่งชายคนนั้นได้ยกมีดพกที่ลีให้ไว้กับฮิโรชิในตอนเด็กให้ดูก็ทำให้ลีถึงกับเกิดอาการช็อกไปพร้อมๆกับความจริงที่ว่าบิลแลนด้าได้ตายไปแล้วและในตอนนี้คือปี 1982 นั่นหมายความว่าตัวของเขาได้หายไปในรอยแยกเป็นเวลากว่า 20 ปีและในตอนนี้นี่เองก็เป็นช่วงเวลาที่ฮิโรชิได้พบกับคุณแม่ของเคนทาโร่เป็นครั้งแรกด้วยลีที่กำลังอยู่ในอาการงวยงงก็พยายามคืนสติของเขาเพื่อตอบคำถามกับหลานชายว่าตลอดเวลาที่คุณอยู่ในนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณถึงไม่แก่ลงมีอะไรอีกที่โมนาร์คควรจะรู้บ้างลีถามกลับว่าฉันมาโผล่ที่ญี่ปุ่นได้ยังไงฮิโรชิจึงตอบว่ามีคนพบคุณโผล่ออกมาจากศาลเจ้าซึ่งพวกชาวบ้านเชื่อว่าแถวนั้นเป็นทางสามแพร่งเชื่อมต่อระหว่างโลกคงเป็นและคนตายแต่เมื่อเราไปตรวจสอบก็พบว่าที่นั่นมีรอยแยกหนึ่งเชื่อมลงไปยังเฮลเอิร์ธด้วยเมื่อได้ยินดังนั้นลีก็ยอมบอกทุกอย่างตั้งแต่ทันทีที่พวกเขาเริ่มภารกิจขวดแก้วและล่วงลงไปในรอยแยกในตอนนั้นเขาพยายามที่จะติดต่อกับบิลแต่เขาไม่สามารถทำได้จนกระทั่งลูกบอลที่พวกเขานั่งมาล่วงลงไปกระแทกกับพื้นผิวใต้โลกพวกเราทั้งหมดก็เริ่มทำแต่ยังไม่ทันที่ได้สำรวจอะไรมากคณะของพวกเขาก็เจอการต้อนรับจากไททันมุโตตัวหนึ่งที่โผล่เข้ามาเขมือบหนึ่งในทีมงานและในระหว่างที่พวกเขากำลังวิ่งหนีเอาตัวรอดก็มีคนส่วนหนึ่งไปเหยียบกำดักสายฟ้าจนถูกฟ้าผ่าและสภาพอากาศก็เริ่มแปรปรวนตัวของเขาถูกพายุประหลาดดึงดูดจนลอยติ้วไปที่ไหนก็ไม่รู้สึกตัวอีกทีเขาก็ได้มายืนหัวโดอยู่บนโลกนี้แล้วเรื่องราวที่ลีพบเจอมาทั้งหมดกินเวลาเพียงแค่2 ชั่วโมงแต่มันกลับกลายเป็นหลายปีของเวลาเป็นโลกนี้ช่างน่าสนใจจริงๆเมื่อเขารู้เรื่องราวทั้งหมดฮิโรชิก็เตือนคุณลุงว่าพวกเขาจะจับลุงไปขังดูพฤติกรรมนาทีบ้านพักคนชราพอได้ยินอย่างนั้นลีก็โมโหนะครับฉันพูดไปทั้งหมดแล้วนี่แกยังไม่เชื่ออีกเหรอข้างใต้นั้นมีพวกมันอยู่เต็มไปหมดและเราจะต้องทำอะไรสักอย่างก่อนที่มันจะสายเกินไปฮิโรชิน่ะเชื่อแต่ทางโมนาร์คคงไม่เชื่อเรื่องนี้ก่อนที่ในท้ายที่สุดแล้วผู้พันลีชอของเราจะถูกจับไปขังในที่บ้านพักคนชราจนเรื่องราวดำเนินมาจนถึงปัจจุบันในปี 2014 ในขณะที่ก็อดซิลล่าขึ้นมาชายฝั่งทำลายชิคาโกพร้อมกับไอ้เจ้ามูโต้ตัวยักษ์ก็ทำให้ลีนึกขึ้นได้ว่าเขานั้นใช้ชีวิตเสียเวลาเปล่าและต้นเหตุที่เป็นอย่างนั้นเขามองว่ามันเป็นความผิดของเขาคนเดียวณเวลาปัจจุบันหลังจากการระเบิดปิดลูกของบิลเคนทาโร่รู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งเขาอยู่ที่โรงพยาบาลในสภาพแข้งขาหักเขาถามถึงคนอื่นๆว่ารอดชีวิตมาด้วยหรือไม่แต่คำตอบจากทีมและหัวหน้าของเขาที่พูดว่าทุกคนนั้นตายหมดแล้วรวมถึงพี่สาวของนายด้วยนั้นทำให้เคนทาโร่ถึงกับหลั่งน้ำตานาตาเลียที่ไม่อยากให้คนนอกเข้ามาเกี่ยวข้องอีกจึงบอกให้เขาเลิกภารกิจต่างๆที่ทำอยู่และกลับไปใช้ชีวิตแบบคนปกติทิ้งให้เรื่องทุกอย่างเป็นอดีตแล้วโมนาร์คจะจัดการที่เหลือเองคำพูดนี้ก็ทำให้เขาถึงกับอารมณ์เสียเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ผ่านทะเลาะกับคุณแม่ด้วยเขารู้สึกว่าตัวเองตอนนี้นั้นไร้ประโยชน์เหลือเกินที่ปล่อยให้พี่สาวและคนอื่นๆต้องตายแต่คุณแม่ของเคนทาโร่ก็ได้พูดให้กำลังใจว่าอย่ายอมแพ้ง่ายๆหากลูกต้องการที่จะตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยตัวเองแม่เชื่อว่าลูกก็ทำได้ในขณะที่ทางฮอลเลอร์เอิร์ธเองลีที่รู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งเขาพบกับภาพที่คุ้นหูคุ้นตาเขาเป็นอย่างมาก ที่นี่มันใต้โลกดีว่าเขารีบออกตามหาเคสและคนอื่นๆในทันทีโดยที่คนแรกที่ดีได้พบก็คือเมย์ที่อยู่ในอาการงวยงงแบบสุดๆไม่ใช่โลกที่เธอเคยรู้จักนี่ฉันตายแล้วเหรอลีได้พยายามอธิบายให้กับเมย์ได้ฟังเพื่อบอกกับเธอว่าตอนนี้ยังไม่ตายแต่อีกไม่นานคงไม่แน่เพราะโลกแห่งนี้มันจะเอาทุกอย่างไปจากเธอรวมถึงเวลาด้วยรีบตามหาเคสและเพนออกจากที่นี่กันเถอะโดยในระหว่างที่กำลังหนีนั้นพวกเขาก็พบกับทุ่งสายฟ้าที่คอยผ่ามาเรื่อยๆทั้งสองคนจึงรีบเห็นกันแบบทุลักทุเลหลายวันต่อมาหลังจากที่ขาของเคนเทโร่หายดีแล้วเขาก็เริ่มรวบรวมข้อมูลอีกครั้งหนึ่งในที่ห้องทำงานเก่าของคุณพ่อแต่ทว่ากลับมีเซอร์ไพรส์เมื่อทางฮิโรชิได้กลับมาได้พบกับลูกชายที่กำลังค้นข้าวของตัวเองอยู่เขาถามเคนเทโร่ว่ามาทำอะไรที่นี่จึงทำให้ลูกชายแปลกใจมากที่เรื่องที่เกิดขึ้นในทะเลทรายคุณพ่อทิ้งพวกเขาและยังกล้ามาถามอีกเหรอเขาจะเดินจากไปพร้อมกับข้อมูลแต่ฮิโรชิก็มาขวางไว้และขอมันคืนลูกเอามันไปก็คงไม่ได้ใช้ประโยชน์คืนมันมาให้พ่อซะคำพูดที่ไร้หัวใจทำให้เคนทาโร่เนี่ยโมโหมากพอพ่อเป็นซะอย่างนี้จึงทำให้พี่สาวต้องตายคำพูดนั้นทำให้ฮิโรชิถึงกับอึ้งและกล่าวว่าลูกของล้อเขาเล่นเพราะอยากให้เขาเจ็บเพื่อแก้แค้นแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงพี่เคสไล่ตามคุณพ่อทุกทางไม่ว่าจะบุกป่าฝ่าฟันขนาดไหนเธอก็ไม่ยอมแพ้จนเธอต้องตายลงทั้งหมดเป็นความผิดของคุณพ่อเมื่อฮิโรชิรู้ความจริงข้อนี้ก็ทำให้เขาถึงกับสุดก่อนจะร้องไห้เสียใจอย่างหนักและพร่ำเพ้อว่าตัวเองนั้นทำอะไรลงไปกันแน่ในขณะที่ทางศูนย์ประชาการใหญ่ของโมนาดก็กำลังวุ่นวายเพราะขาดบุคลากรที่มีความสามารถเพราะค่ารังสีที่พุ่งทะยานไปทั่วโลกนั้นกำลังแสดงว่าโลกในตอนนี้กำลังมีภัยแต่ดร.บานโคชิลก็เผลอไปวัดค่ารังสีได้ที่หนึ่งที่มีความเสถียรแบบแปลกประหลาดดูไม่เป็นธรรมชาติเอาซะเลยเมื่อเธอเปรียบเทียบมันด้วยพาร์ทเทิร์นต่างๆก็พบว่ามันเป็นรหัสขอความช่วยเหลือที่ใครสักคนส่งออกมาจากข้างใต้นั้นทางฝั่งของเคสเองที่สะดุ้งตื่นด้วยความมืดและเสียงหายใจที่ดูน่าพั่นพึงสุดๆเพราะในตอนนี้เธอได้อยู่ในพื้นที่ล่าของไททันหมูป่าที่น่าสยดสยองมันเดินไปดมเธอใกล้ๆเพื่ออยากรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรกันแน่จนทำให้เคสถึงกับอยู่นิ่งไม่ได้เธอรีบเพ่นหนีในทันทีจนไอ้เจ้าหมูป่าคิดว่าสิ่งมีชีวิตที่กำลังคลานหนีมันนั้นเป็นเหยื่อของมันแน่นอนมันจึงพยายามที่จะโจมตีเธอแต่แล้วธนูลูกหนึ่งก็พุ่งเข้ามาเสียบเบ้าตาของไอ้เจ้าไททันหมูยักษ์จนมันร้องอุดอูดวิ่งหนีเข้าป่าไปเลยฝีมือผู้ที่ยิงธนูนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือดร.เคโกะนั่นเองว้าวซ่าคุณย่าทรงพลังดร.เคโกะที่ได้เข้าไปช่วยก็ถามว่าเธอโอเคหรือเปล่าหนูน้อยเธอเป็นใครกันวะเนี่ยใช่หนึ่งในทีมช่วยเหลือของโมนาดหรือเปล่าเคก็กูจะพูดไงดีวะเนี่ยเจอคุณย่าตัวเป็นๆแถมเฟี้ยวสุดๆซะด้วยเธอจึงบอกว่าเธอล่วงลงมาที่นี่พร้อมกับเพื่อนๆด้วยอุบัติเหตุก็ทำให้ดร.เคโกะถึงกับตกใจชะเอาไม่ใช่ทั้งคนของโมนาดและก็ไม่ได้มาช่วยฉันช่วยอธิบายสิวันนี้มันเรื่องอะไรแต่ยังไม่ทันที่เคจะบอกเธอว่าจริงๆแล้วเธอเป็นหลานสาวเสียงของลีก็ดังมาจากต้นไม้ใหญ่และบอกว่านั่นใช่คุณจริงๆไหมเคโกะดร.เคโกะที่จำเสียงได้ว่าเป็นลีเนี่ยก็รีบตะโกนออกมาว่าใช่แล้วที่ฉันจริงๆนั่นคุณเหรอลีทำไมเสียงคุณแปลกไปอ่ะลีก็เลยพยายามที่จะอธิบายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่หลังต้นไม้ว่าหลังจากที่คุณหายตัวไปพวกเราก็เริ่มปฏิบัติการค้นหาตัวคุณทันทีนั่นทำให้ผมติดแงกอยู่ที่นี่และเมื่อกลับขึ้นไปอีกครั้งก็พบว่าโลกได้เปลี่ยนไปถึง33ปีแล้วคุณคิดว่าคุณติดอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่กันเคโกะได้ยินอย่างนั้นจึงตอบว่าเธออยู่ที่นี่น่าจะประมาณ57วันนั่นหมายความว่ายังไม่ถึง2เดือนด้วยซ้ำลีก็ได้โผล่หน้ามาให้เธอเห็นโดยสภาพที่แก่ชราทำให้เคโกะเนี่ยถึงกับน้ำตาร่วงเมื่อตั้งสติได้เธอก็รีบถามหาบิลลี่แต่คำตอบจากลีที่บอกว่าเขาตายไปนานมากแล้วก็ทำให้เธอเสียใจหนักมากกว่าเดิมก่อนจะควรหาลูกชายแล้วฮิโรชิล่ะเขาเป็นยังไงบ้างข่าวนี้เคสได้เป็นฝ่ายบอกความจริงว่าลูกชายของคุณนั้นยังคงอยู่ดีเพราะฉันคือลูกสาวของเขาและก็เป็นหลานของคุณย่าด้วยเคโกะที่อยู่ในการช็อกจากการรับรู้เรื่องราวต่างๆถึงกับซุดลงกับพื้นเพราะรับไม่ได้กับเรื่องราวของเวลาที่เปลี่ยนผันไปในโลกของเธอและโลกของไททันแต่วันนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาโอดครวญพวกเขาจะต้องรีบหาทางออกจากไอ้พวกรูไททันนี้ก่อนที่เวลาจะพาทุกอย่างจากพวกเขาไปดร.เคโกะได้พาทุกคนไปยังที่พักของเธอเพื่อพบกับเครื่องขยายแกมมาที่ยิงคลื่นรังสีออกไปติดต่อกับโลกภายนอกนั่นเองทำให้ดีนึกไอเดียอะไรดีๆออกถ้าพาไอ้เครื่องนี้ไปยังจุดติดตั้งที่ผมลงมาได้แล้วก็ผมพอจะมีทางที่ทำให้พวกเราเนี่ยหนีไปจากไอ้พวกรูไททันนี้เขาถามกับดร.เคโกะ ว่าคุณสามารถตั้งค่ามันให้กลับเป็นค่าเดิมได้หรือเปล่าซึ่งคำตอบก็เป็นเรื่องกล้วยจึงทำให้พวกเขาทั้งหมดต้องรีบแบกไอ้เครื่องนี้ไปยังจุดที่ลีเคยมาเมื่อครั้งก่อนโดยการเดินทางก็เป็นไปอย่างทุลักทุเลเพราะเครื่องมันหนักมากจึงทำให้พวกเขาต้องหยุดพักอยู่หลายครั้งทำให้ลีเนี่ยแซวทุกๆคนว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ต่อไปถ้าขึ้นไปได้แล้วก็รับรองว่าเจอจักรกลบุกโลกเหมือนในหนังเทอร์มิเนเตอร์แน่ๆเคโกะที่ได้ยินอย่างนั้นจึงสนใจและถามกับลีว่าตอนนี้โลกข้างบนเป็นยังไงบ้างลีก็พูดแบบติดตลกว่าจะว่ายังไงดีทีวีจอใหญ่รถคันเล็กลงเรื่อยๆโทรศัพท์ที่ทำได้ทุกอย่างซึ่งดูรวมๆแล้วมันก็คือโลกใบเดิมซึ่งคำพูดของเขานั้นมีแต่รอยยิ้มพอได้อยู่ข้างๆสาวคนที่เขาหลงรักและเคโกะก็ถามถึงบิลว่าเขาตายยังไงซึ่งลีก็ไม่รู้รายละเอียดเรื่องนี้มากนักเขาจำได้ว่าบิลเสียชีวิตในตอนที่เขาติดอยู่ในโลกไททันที่เหมือนกันโดยในระหว่างนั้นไอ้หมอนั่นได้พบทางเข้าไปยังโลกของไททันนาทีเกาะอะไรสักอย่างเขาเลยพาทีมสำรวจของโมนาร์คบุกไปที่เกาะแห่งนั้นและเขาก็ไม่กลับมาอีกเลยเมื่อเธอได้ยินอย่างนั้นก็เศร้าหนักมากกว่าเดิมเพราะเธอได้ถูกเวลาของโลกไททันพลาดไปหมดลีเลยพยายามปลอบใจและบอกเหตุผลว่านี่แหละเราถึงจะต้องรีบออกจากที่นี่ก่อนที่ทั้งสองคนจะรีบไปหาเคสและเมย์ที่เริ่มสงสัยว่าถ้าเราอยู่ใต้ดินแล้วใต้โลกนี้มันเอาแสงสว่างมาจากไหนลีเลยย้อนถามกลับออกไปว่าเธอแน่ใจได้ยังไงว่าเราอยู่ใต้โลกเราอาจจะอยู่เปลือกหรือรอยแยกซึ่งเป็นที่กั้นระหว่างโลกของเราและพวกไททันก็ได้ถ้าคำตอบนี้ถูกต้องมันก็จะเฉลยในเนื้อเรื่องของคองสกอร์ไอแลนด์และพากอซิล่าเวอร์ซัสคองที่เราตัวละครเอกได้พากันลงมาอย่างฮอลเลอร์เอิร์ธได้กลับออกไปโดยที่อายุไม่ได้เปลี่ยนไปเลยไม่นานนักพวกเขาทั้งหมดก็มาถึงจุดที่ลีได้ตกลงมาในช่วงภารกิจสำรวจขวดแก้วตั้งแต่ปี 1962 เขาก็พบว่าเครื่องเดินทางนั้นยังคงใช้งานได้แบบสมบูรณ์แบบและไร้ที่ติฉันไม่อยากจะเชื่อว่าผ่านมา50 ปีแล้วมันจะยังคงใช้งานได้อยู่แต่ดร.เคโกะก็ได้พูดเตือนสติว่าใช่ถ้านับจากโลกของคุณแต่ที่นี่มันคงตั้งอยู่ไม่กี่วันเองแหละเมื่อทั้งสองคนหยอกเย้าพอหอมปากหอมคอลีก็เริ่มลากสายไฟต่างๆจากไอเครื่องของดร.เคโกะมาเชื่อมต่อกับลูกบอลเดินทางของพวกเขาเพื่อตั้งพิกัดล่อให้ไอพวกไททันผ่านประตูลอยแยกมาและพลังของมันจะส่งพวกเขากลับไปยังโลกอีกครั้งในทางฝั่งของโตเกียวสถานการณ์ปัจจุบันเคนทาโร่ก็กำลังเครียดกับคุณพ่อในเรื่องที่เขาไปตามหากอดซิลล่าโดยที่แทบจะไม่สนใจเหล่าลูกๆของเขาที่ยืนอยู่ตรงหน้าเลยฮิโรชิพยายามอธิบายว่าสิ่งที่เขาทำอยู่คือการช่วยเหลือคนอื่นๆพร้อมทั้งลูกด้วยและพ่อก็ไม่รู้จริงๆว่ารอยแยกที่อยู่ตรงนั้นจะเป็นกอดซิลล่าและพูดว่างานของพ่อมันคงจะง่ายกว่านี้ถ้ามีลูกมาช่วยงานพ่อมันจึงทำให้เคนทาโร่เนี่ยโกรธมากกว่าเดิมพอเรื่องผ่านมาขนาดนี้แล้วพ่อยังจะคิดถึงเรื่องงานผมอาจจะร่วมมือกับพ่อได้นะถ้าพี่ยังอยู่แต่ตอนนี้แค่เรียกว่าพ่อมันยังยากเลยเคนทาโร่ไม่อยากจะนับว่าฮิโรชิเป็นพ่อของเขาอีกแล้วเพราะเขาไร้ความรับผิดชอบเมื่อมาถึงบ้านก็ยังไม่ไหวที่ฮิโรชิเตรียมข้าวของจะกลับไปยังซานฟรานซิสโกเพื่อทำงานต่อจึงทำให้คุณแม่ของเคนทาโร่เนี่ยเริ่มทนไม่ไหวกับพฤติกรรมบ้างานและไม่สนใจครอบครัวเธอตัดขาดกับเขาโดยการมอบแหวนมั่นคืนให้แต่ก็ไม่อยากให้เขาเนี่ยจะต้องตัดกับลูกชายเพราะเคนทาโร่นับถือพ่อของเขาเสมอเมื่อพูดจบแม่ของเคนทาโร่ก็ไล่ฮิโรชิออกจากบ้านในทันทีทางฝั่งของเคนทาโร่เองที่ไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อกับชีวิตก็ได้มานั่งอยู่ที่บาร์เพื่อนรักและพยายามประติดประต่อเรื่องราวของพวกไททันทั้งหมดเท่าที่เขาหามาได้แต่สุดท้ายเขาก็ไม่รู้อะไรเลยนอกจากความว่างเปล่าแต่แล้วไอ้เจ้าทิมเนี่ยก็โผล่หัวออกมาและพูดจาหยอกเขาเพื่อให้ผ่อนคลายแต่เคนทาโร่นั้นบอกว่าหนังจะจบแล้วยังจะมาออกทะเลอยู่ได้รีบๆเข้าเรื่องเลยดีกว่าจึงทำให้ทิมเนี่ยยอมบอกทุกอย่างว่าตอนนี้เขาออกจากโมนาร์คแล้วพวกนั้นไม่ได้สนใจชีวิตของคนจริงๆเหมือนอย่างที่พ่อนายพูดหรือแม้แต่ลีก็ตามสิ่งที่เขาเคยพูดกับองค์กรโมนาร์คมันเป็นจริงทั้งหมดแต่เอกสารที่ทีมเอามาด้วยก็ไม่ได้ทำให้เคนทาโร่รู้เรื่องอะไรไปมากกว่าร้อยขีดแปลกๆซึ่งความหมายที่แท้จริงของทีมก็คือการตามหาพ่อของนายต่างหากเมื่อเป็นอย่างนั้นเคนทาโร่ก็เลยพาทีมไปที่ทำงานเก่าของคุณพ่อและบอกกับเขาว่าพ่ออยากให้ผมทำงานด้วยไม่ใช่เหรอแต่เมื่อทีมนำเครื่องกระจายรังสีมาให้ฮิโรชิดูเขาก็บอกว่ามันไม่เป็นธรรมชาติมันจะต้องมีใครสักคนส่งมาฮิโรชิก็ไม่เชื่อมันจะเป็นใครไปได้เคนทาโร่เลยบอกว่ามันอาจจะเป็นพี่สาวพ่อไม่อยากให้ช่วยเธอเหรอแต่ฮิโรชิก็ไม่เชื่อเลยครับเพราะว่านั่นมันคือโอกาสหนึ่งในล้านการที่ลุงลีกลับมาได้ก็ไม่ได้การันตีว่าพี่สาวของลูกจะยังรอดชีวิตอยู่และยิงเรื่องไปกันใหญ่เมื่อตอนนี้พวกเราถูกโมนาร์คตัดหางปล่อยวัดก็ไม่รู้ว่าจะเอาอุปกรณ์มาจากไหนซึ่งทีมเองก็คิดหาทางออกสำหรับเรื่องนี้ไว้เรียบร้อยเขากล่าวว่ามันไม่ได้มีแต่โมนาร์คหรอกนะที่สนใจในเรื่องของฮอลโลเอิร์ธซึ่งมันก็สร้างความอยากรู้ให้กับฮิโรชิเป็นอย่างมากตัดกลับมาหาทางฝั่งของพวกลีกันอีกครั้งที่ตอนนี้พวกเขาได้นั่งอยู่ในเครื่องลูกบอลและรอให้การปล่อยรังสีเชิญไททันให้มาเปิดประตูรอยแยกแต่ทว่าสิ่งที่ออกมาเนี่ยมันกลับไม่ใช่กอดซิลล่า แต่มันกลับเป็นไททันที่บินได้อย่างไอออนดากอนที่โผล่เข้ามาหวังแต่ขย่ำไอ้เครื่องแผ่รังสีและโดยความรุนแรงของการกระพือปีกของมันก็ทำให้สายไฟที่เชื่อมต่อกันอยู่นั้นหลุดหลีที่เห็นอย่างนั้นจึงรีบออกไปข้างนอกและพยายามเชื่อมต่อสายไฟให้เข้ากันอีกครั้งพร้อมกับตะโกนว่ามันไม่มีงานไหนที่กูไม่ต้องเหนื่อยเลยใช่ไหมเนี่ยแต่พอเขาพูดจบเสียงคำรามลั่นที่คุ้นหูเป็นอย่างดีก็ลอยออกมาจากมิติลอยแยกมันจะเป็นตัวอะไรไปไม่ได้นอกจากเจ้าก็อดซิลล่าราชันแห่งอสูรที่เข้ามาตรวจตราว่ามีค่ารังสีมาโผล่ที่นี่ได้ยังไงแต่ทันทีที่เจ้าก็อดซิลล่าย่างกายผ่านลอยแยกมันก็ถูกไอออนดากอนพุ่งมาโฉบไปข้างหลังและเข้ากระหน่ำโจมตีมันทันทีกอดซิลล่าพยายามป้องกันตัวเองแต่ไอออนดากอนก็กัดไม่ปล่อยพยายามป้องกันเขตแดนตัวเองแบบสุดกำลังโดยการพ่นพิษใส่หน้าของเฮียกอดจนร้อนจี๋เมื่อเตือนกันแล้วไม่ฟังอยากเล่นกับของแรงกอดซิลล่าเลยจัดให้จัดการจับตัวของไอออนดากอนมาพ่นอะตอมิกบีสใส่หน้าแบบจังๆเมื่อมันอ่อนแอลงกอดซิลล่าก็กระชากปีกของมันจนขาดพร้อมทั้งเหวี่ยงร่างของไอออนดากอนเข้าไปยังรอยแยกมิติจนทำให้มันเกิดรูโหว่ขึ้นมาและรูนี้นี่เองนะครับที่จะส่งพวกเขากลับโลกแรงดึงดูดมหาศาลได้พัดพาบอลที่พวกเขานั่งอยู่ขยับเข้าไปใกล้รอยแตกอยู่เรื่อยๆหลีที่พยายามกลับเข้าไปก็ถูกแรงดึงดูดของมันพัดเช่นกันท่ามกลางช่วยเหลือของดร.เคโกะที่ไม่อยากจะสูญเสียลีไปอีกแล้วเธอพยายามจับมือเขาแน่นแต่ดูเหมือนว่าเครื่องลูกบอลอันนี้มันจะไม่สามารถรองรับน้ำหนักที่ต้านไหวเขากล่าวขอบคุณเคโกะด้วยรอยยิ้มอีกครั้งประมาณว่าเขาไม่เสียใจที่ได้กลับลงมาที่นี่แล้วเจอเธอลีงัดมือของดร.เคโกะออกและเขาก็ปล่อยให้ตัวเองล่วงลงไปข้างล่างในขณะที่ลูกบอลพุ่งผ่านร่างกายของกอดซิลล่าเพื่อเข้าสู่มิติรอยแยกที่กำลังจะปิดนั่นเองแสงจ้าก็แวบเข้ามาอีกครั้งในคราวนี้พวกเขาได้กลับมายังโลกอย่างปลอดภัยแต่ที่นี่เองก็ไม่ใช่โมนาดแต่เป็นฝีมือของใครสักคนที่ได้มารอพวกเขาอยู่แล้วซึ่งมันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือเคนทาโร่ที่โผล่เข้ามากอดพี่สาวของตัวเองและเคสที่ได้เจอกับคุณพ่ออีกครั้งก็สวมกอดกันยังมีความสุขแต่เมื่อหางตาของเขาได้มองไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งฮิโรชิก็จำได้ว่านั่นคือแม่ของเขานั่นเองดร.เคโกะไม่พูดจาอะไรมากเธอพูดแค่ว่าเขาโตขึ้นนะและทั้งสองแม่ลูกก็กอดกันพลางร้องไห้ไปด้วยโดยที่ในระหว่างนั้นเองก็มีคำถามจากเมย์ว่าใครเป็นคนจัดเตรียมทั้งหมดนี้เคนทาโร่ก็บอกว่าเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่เราใช้เวลาเตรียมการกว่า2 ปีกว่าจะพบตำแหน่งที่พวกเธอจะโผล่มาซึ่งองค์กรนี้ก็ไม่ใช่องค์กรไหนครับมันคือเอเปกนั่นเองเมย์ที่ไม่อยากเชื่อว่าเคนทาโร่ได้ทำอะไรลงไปนายกำลังร่วมมือกับปีศาจแต่แล้วในระหว่างนั้นก็มีเสียงคำรามดังกึกก้องเดินดุ่มๆเข้ามาใกล้พวกเขาทั้งหมดจึงรีบอพยพในทันทีและศูนย์ประชาการแห่งนี้ก็คือหน่วยเฝ้ามองของเอเปกอินดัสทรีบนเกาะกระลูกและไททันที่เดินมาก็ไม่ใช่อะไรที่ไหนแต่มันคือไอ้เจ้าคองที่กำลังเดินมาสำรวจค่ารังสีเช่นกันและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ Monarch Legacy ซีซั่นที่ 1 ทั้งหมด 10 ตอนเรียกได้ว่าตอนที่ 10 เนี่ยทำเอาผมขนลุกขนชันไปเลยทีเดียวเพราะเรื่องราวทุกอย่างมันได้รับการเฉลยแต่ผมก็รู้สึกตื่นเต้นที่ตัวหนังได้สรุปออกมาดีแบบนี้เรียกได้ว่าความทรมานที่ผ่านมาทั้งหมดหายเป็นปลิบทิ้งน้ำตาผมเกือบแตกไปทั้ง2 รอบให้ตายสิโจตอนที่ 10 ตอนเดียวแม่งแบกทั้งเรื่องเลยฉากก็อดซิลล่าสู้กับไอออนดากอนก็ทำมาดีมากถึงแม้จะไม่นานแต่ก็เต็มอิ่มทรงพลังและดุดันแบบสุดๆก็อย่าแปลกใจนะครับว่าทำไมเฮียก็อดถึงปิดงานไวเพราะไอออนดากอนเนี่ยมันเป็นไททันระดับล่างเจอเฮียก็อดมีโอกาสหายใจ2 วินี่ก็มากเกินไปแล้วแถมฉากจบก็ยังมีเซอร์ไพรส์ให้เราเห็นหน้าไอเจ้าคองโผล่มาแหกปากด้วยโอ้โยนี่คงอยากให้เราอยากดูซีซั่น2ต่อแล้วก็กลับมาง่วงสินะเข้าใจคิดครับผมเอาเป็นว่ากว่าจะถึงเนื้อเรื่อง Godzilla King of Monster ที่เกิดขึ้นในปี 2019 ก็ยังมีเวลาอีก 2 ปีให้ตัวซีรีส์ได้เริ่มเล่าในซีซั่น2ยังไงใครจะรอดูซีซั่นต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยซึ่งสำหรับตัวผมเองก็ยินดีที่จะดูต่อครับแต่อาจจะไม่ตามแบบตอนต่อตอนแล้วรอแบบทีเดียวเลยละกันเอาเป็นว่ากว่าจะถึงตอนนั้นก็อย่าเพิ่งพากันเทช่องของผมเลยสุดท้ายนี้ขอฝากช่องเล็กๆนี้ไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจทุกคนกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตั้งแต่ตอนที่ 1 จนตอนจบด้วยนะครับ